สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้จะมี2พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกคือพาร์ทนี้เป็นของผมส่วนอีกพาร์ทนึงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ exploration ของพี่นันนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมก็เดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วเราพูดถึง trust region ใช่ไหมครับเราพูดถึง trust region policy optimization อันนี้จะเป็นภาคต่อของครั้งที่แล้วนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นไฮไลท์นิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ trust region work ใน in practice นะครับคือปกติ trust region จะมีปัญหาเยอะแยะอยู่เพราะมัน implement ยากค่อนข้างช้าอันนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้เร็วขึ้นเรื่องวันนี้ก็เลยจะชื่อว่า PPO นะครับถ้าเคยเรียนนี่คือ PPO Proximal Policy Optimization แต่ก่อนอื่นผมย้อนความเดิมนิดนึงนะครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรบ้างนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนว่าเมื่อไหร่ที่ Policy Career มันไม่เวิร์คด้วยเหตุผลอะไรบ้างที่มันไม่เวิร์คแล้วเราก็พูดว่ามันมีเหตุผลนึงก็คือไอ้ตัว Critic อ่ะ Critic ก็คือเป็นตัว Advantage Function หรือว่าตัว Q อะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันให้ค่าที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็พา policy เราไปผิดทางนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันหมดแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมมันถึงพา policy เราผิดทางก็เป็นไปได้ที่ว่าไอ้คริติกเนี่ยมันลืมอย่างเช่นมันเคยเห็นสเตจแรกๆมาก่อนไม่ใช่มันเคยเห็นสเตจแต่สเตจท้ายพอนานเข้ามันก็ลืมสเตจแรกๆพอมันลืมปุ๊บบังเอิญไปเจอสเตจแรกๆอีกรอบนึงมันก็ไปไม่เป็นนะครับแล้วมันก็พาเราผิดทางนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเหตุผลใน forgetting เนี่ยก็เป็นเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับไม่ใช่ rare event นะครับเกิดขึ้นได้บ่อยคราวนี้พอเรารู้ว่า critic เนี่ยไม่ใช่ oracle มันก็มีความผิดพลาดออกมาเราก็อยากจะวัดว่าแล้ว critic เนี่ยมีความมั่นใจเท่าไหร่พอเรารู้ว่า critic มั่นใจเท่าไหร่เราก็จะได้ให้ไอ้ policy เราเนี่ยปรับตามนั้นไม่ต้องเชื่อ 100% อะไรอย่างเงี้ยต่อคำถามต่อมาคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพิติมั่นใจเท่าไหร่เราก็พูดถึงพวกว่าเรามีพวก confidence ไหม confidence interval อะไรอย่างเงี้ยของพิติว่าพิติมั่นใจ 60% 70% อะไรอย่างเงี้ยต้นนะครับเราก็พูดว่ามีวิธีไหนบ้างที่พอที่ทำให้ได้ confidence บางนี้มาต่อมาก็คือว่าสมมติเราไปถามว่าไม่เชื่อพิติแล้วกันเราว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะกำหนดว่าเราจะเชื่อพิติแค่30% เสมอแบบไม่เชื่อ 100% จะเชื่อ 30% เสมออะไรเป็นต้นทำยังไงเราก็พูดว่าเราจะลิมิตความเชื่อนี้ได้ยังไงซึ่งวิธีการลิมิตความเชื่อนี้ก็คือว่าเราจะค่อยๆปรับ policy ค่อยๆปรับ policy ก็คืออันนี้ค่อยๆปรับ policy คราวนี้คำว่าค่อยๆปรับหมายความว่าเราก็จะปรับ policy ใหม่ให้ไม่ต่างจากเดิมมากเกินไปใช่ไหมครับไม่ให้ policy ใหม่ต่างเดิมมากเกินไปแล้วก็นิยามว่าแล้วความต่างของ policy คืออะไรความต่างคืออะไรแล้วก็นิยามสิ่งที่เรียกว่า KL divergence ขึ้นมาซึ่ง KL divergence ก็มีสูตรแต่ต่อไปนี้ครั้งที่แล้วก็เห็นแล้วใช่ไหมหน้าตา KL divergence ก็จะประมาณนี้สมมติเรามี curve normal อยู่ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินแล้วเราก็ plot curve ต่างๆอยู่ณตำแหน่งต่างๆอันนี้หนึ่งก็จะบอกว่าโอเคจะ KL divergence ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เป็นต้นนะครับแค่ divergence เนี่ยก็มีค่าแต่0จนถึง infinity ถ้า0แปลว่าเหมือนกันถ้า1 2 3 4 5ก็แปลว่าห่างกันไปเรื่อยๆแต่ว่านี่เป็นมากกว่าความต่างของ policy นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ optimize policy ก็ควรจะใช้เนี่ยเป็นเงื่อนไขด้วยว่าไม่ควรจะให้ห่างกันมากเกินไปนะครับเราก็บอกว่าวิธีการสร้าง objective function ใหม่ซึ่ง take KL divergence เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือสร้างแบบนี้บอกว่าอันนี้ก็ objective function เดิมบวกด้วย constraint ที่เป็น KL divergence บอกว่ามันต้องไม่ห่างเกิน C หรือว่า epsilon อะไรก็แล้วแต่นะครับคำถามก็คือแล้วอันนี้จะ optimize ได้ยังไงจะ optimize สิ่งนี้ได้ยังไงแล้วก็บอกว่าเราอยากจะ gradient sense เราก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนอันนี้ให้อยู่ในรูปที่เป็น unconstrained optimization แล้วก็ใส่
Lagrangian ออกมาซึ่งเราก็เขียน objective function ใหม่ในรูปแบบนี้ซึ่งก็จะเป็น objective function เดิมบวกกับค่าคงที่บางอย่างคูณกับเทอมของ constraint แล้วเราก็สามารถ optimize เทอมนี้ได้ด้วย gradient descent เงื่อนไขก็คือว่าเราก็ต้องหาค่านี้แล้วเราก็หาค่านี้พอเราต้องหาค่านี้และหาค่านี้หมายว่าเราก็ต้องก็คือเราแก้สมการนั่นเองพอเราดิฟไอ้นี่ปุ๊บเราก็แก้สมการโดยหาว่าเมื่อไหร่ที่ gradient จะเป็นศูนย์ครับพอเราได้นี้ปุ๊บทุกครั้งที่เรา optimize เราก็ใช้ค่านี้นี้นี้แล้วก็ gradient descent ไปทุกครั้งที่เราอัปเดต policy เนี่ยเราจะรับประกันว่า policy เราจะไม่เปลี่ยนไปเกินKL divergence พอทำนี้ได้ปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเรามีความจำกัดความเสี่ยงได้บ่อยแล้วเพราะทุกครั้งที่อัปเดตเราไม่อัปเดตไกลเกินไปโอเคนะนี่ก็คือ trust region ที่เราเรียนมาแต่เราไม่จบแค่นี้เราบอกว่าเฮ้ยเราไปต่อเราบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะรับประกันว่าทุกๆครั้งที่อัปเดตเนี่ยเราจะได้ policy ที่ดีขึ้นเสมอดีขึ้นเสมอ policy improvement guarantee เราก็พยายามที่จะหาว่าเราจะ derive term นี้ไปได้ยังไง term นี้สำคัญยังไง term นี้บอกว่า policy ใหม่กับ policy เก่าต่างกันขนาดไหน policy ใหม่ policy เก่าต่างกันเราอยากให้นี่เป็นบวกเพราะนั่นเป็นลบแปลว่า policy เราห่วยลงเราอยากให้นี่เป็นบวกเราก็ maximize ใช่ไหมครับ เราก็พบว่าการที่เราจะหาเนี่ยได้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปเล่น policy ใหม่อีกรอบนึงเนี่ยก็คือเราต้องประมาณการประมาณมันเนี่ยก็คือเราได้ค่าที่เราจะไม่ได้ค่าเป๊ะๆเราได้ค่าเหมือนกับ lower bound ของมันแหละพอได้ lower bound ของมันปึ๊บเราก็ว่ามันจะประมาณนี้แหละอะไรมันจะประมาณนี้แหละซึ่ง bound นี้ไม่ได้ดีมากนะแต่มันก็เป็น bound นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถควบคุมนี่ KL divergence เหมือนเดิมเลยระหว่าง policy เก่ากับ policy ใหม่ได้ให้มันไม่ห่างกันเกินเอปซิลอนที่เรากำหนดเนี่ยเราก็จะรับประกันได้ว่า policy เราก็จะ improve คำถามคือเอปซิลอนเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าประมาณนี้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมองจากมุม trust region หรือมองจากมุม policy improvement ทั้งคู่ก็สับสนกันเดียวกันว่าเราควรจะ constrain ว่าไม่ให้เราเปลี่ยน policy เร็วเกินไปตรงนี้โอเคนะครับคราวนี้จบแล้วอันนี้คือจบรีวิวแล้วของครั้งที่แล้วนะครับต่อไปก็จะมาครั้งนี้แหละปัญหาที่เกิดขึ้นที่เข้าใจว่าทุกคนก็คงเห็นเหมือนกันก็คือว่าการ optimize ใช้ตัวไอ้นี่และไอ้นี่ด้วยเนี่ยครับมันค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะยากที่มันยากเพราะว่าเวลาเรา optimize มันมันจะเราต้องหาพวกนี่ครับใช่ไหมเราต้อง dip 2,000 ใช่ไหมต้อง dip KL 2,000 แล้วก็ invert มันโอเคไหมครับ dip 2,000 แล้วก็ invert มันเทอมนี้ไม่ใช่เทอมที่สามารถหาได้เร็วๆง่ายๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเอาเทอมนี้ออกไปอยากจะเอามันออกไปเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเงื่อนไขหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยไม่ดีเลยไม่อยากได้เพราะว่ามันต้องอินเวิร์ตแมทริกซ์นะครับงั้นถ้าเราไม่อินเวิร์ตแมทริกซ์เป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างออบเจกตีฟฟังก์ชันที่มาแล้วก็เออดิบไปจบแล้วก็ว่าวิธีแรกได้ไหมวิธีนี้ได้ไหมเราสร้างออบเจกตีฟฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเจบาร์นะครับซึ่งเป็นออบเจกตีฟฟังก์ชันเดิมบวกกับค่าคงที่บางอย่างบีต้าคูณกับเทอร์เคอเดเวอร์เจนหมายความว่าอะไรเราหมายความว่าเราอยากจะ constrain ไม่ให้ KL divergence เยอะเกินไปใช่ไหมอาจจะไม่ขมายลมนะครับขอโทษเพราะเราจะ maximize J นะครับพอเป็นแบบนี้คำถามที่ตามมาคือว่าแล้วบีต้าในที่นี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับค่าคงที่เนาะคูณว่าเราอยากจะไปสนใจให้เจอ KL ขนาดไหนดีนะครับคำถามก็คือบีต้าควรจะเป็นเท่าไหร่บีต้าควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าบีต้าเยอะเกินไปถ้าบีต้าเยอะเกินไปเราก็จะสนใจแต่ KL divergence จนไม่สนใจไป optimize objective function หรอกใช่ไหม
ใครอันนี้คุ้นเคยโอเคเนาะหมายถึงว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับ multi task learning ใช่ไหมครับแล้วมี2 object function เราต้องหา balance ของทั้ง2 object function นะครับนั่นคือปัญหาถ้า beta เราน้อยเกินไปมันก็จะไม่สนใจ KL divergence เลยก็จะ optimize ไปเหมือนเดิมกลายเป็น fuzzy gradient ปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำถามก็ยังติดอยู่ที่ว่าแล้ว beta ควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ทุกคนเห็นด้วยนะครับว่าถ้าเราเขียนอยู่ในเทอมนี้ได้แล้วเรารู้ beta เท่าไหร่เราก็สามารถดิฟแล้วก็อัปเดตได้เลยไม่ต้องไปคำนวณพวกเทอมนี้พวก invert อะไรปัญหาเดียวคือ beta เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคจริงๆแล้วบีต้าอาจจะไม่ใช่ค่าของทีบริษัทบางครั้งเราอยากให้บีต้าเยอะๆบางครั้งเราอยากให้บีต้าน้อยๆเพราะฉะนั้น2วิธีดูจะไม่ใช่คำตอบดูยังไม่ใช่คำตอบนะครับตัวนี้มีเพราะผมพูดเร็วนิดนึงใครที่มีเวลาเยอะโอเคนะครับคราวนี้ก็จะมีเราก็นั่งคิดนะครับว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะ constrain ตัว KL divergence เนี่ยไม่อยากให้ policy เปลี่ยนไปเร็วเกินไปเนี่ยแบบง่ายๆแบบง่ายๆเลยอ่ะเป็นไปได้ไหมที่ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราเป็นนี้ครับเป้าหมายเราตอนนี้เป็นนี้เราอยากจะสร้าง objective function ใหม่ที่ถ้าเราดิฟแล้วเนี่ยมันจะให้เกรดเป็นศูนย์มันจะให้เกรดเป็นศูนย์เมื่อคอนสเตรนมันแบบถูกเรียกว่าเมื่อมันผิดเงื่อนไขอ่ะหมายความว่าถ้าเราดิฟแล้วอ่ะมันกำลังพาเราออกไปอย่างเช่นสมมติเรามี KL divergence ระหว่างอันนี้กับปัจจุบันใช่ไหมครับกับอันใหม่แล้วถ้าสมมติว่ามันกำลังจะพาของเราเนี่ยออกไปเกินค่าหนึ่งเกินเอ็กซิลอนถ้ามันกำลังพา policy ใหม่เราออกไปไกลเกินไปเกเรียนต้องเป็นศูนย์ก็นั่นคือหยุดได้แล้วหยุดพาเราออกไปได้แล้วนะครับควรจะคือเกเรียนตรงนี้ต้องเป็นศูนย์แหละอะไรแบบนี้เราต้องการ objective function ที่มีคุณสมบัตินี้ต้องไม่พาเราออกไปไกลเกินไปพาไปได้นะแต่ว่าห้ามไกลเกินไปพอไกลเกินไปทุกต้องตัดเป็นศูนย์เลยครับโอเคครับนั่งคิดว่าต้องสร้างมันยังไงครับถ้าสมมติเรามี objective function นี้ถ้าเรามีนะแปลว่าเราสามารถ optimize objective function นี้แบบปกติได้เลยคือดิฟไปแล้วก็อัปเดตจบเพราะเรารู้ว่าถ้าเราออกไปไกลเกินไปเกเรียนก็เป็นศูนย์ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องไปคำถามคือจะสร้างออบเจกตีฟทางนี้ขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้ใครมีไอเดียครับอะไรนะคลิปเกเรียนฮะคลิปเกเรียนมีคนเสนอว่าคลิปเกรเดียนครับคลิปเกรเดียนแปลว่าอะไรครับถ้าเกรเดียนเกินค่า1ปรับเป็น0แคปไว้ให้กลายเป็นโอเคให้แบบเอ็กซิลอนหมายความว่าอันนี้มันกำลังบอกผมไหมว่าถ้าสมมติว่าผมอยู่ที่อันนี้แล้วผมก็กำลังขยับออกไปเรื่อยๆสมมติว่าตรงนี้คือpolicy เดิมนะครับแล้วตรงนี้คือ policy ใหม่กำลังขยับนี้ไปเรื่อยๆเนาะสมมติว่าขยับเข้าไปเรื่อยๆกี่ละ epsilon 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 เนี่ยมันก็ไม่ได้ป้องกันป่ะเพราะว่าผมก็ยังสามารถขยับไปเรื่อยๆกี่ละ epsilon 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 เพราะผมแค่ cap เนาะ cap ให้กลายเป็น epsilon ไม่เนาะนี่ก็ยังไม่ใช่คำตอบนะมีใครให้ if else if else ไงครับ if KL มากกว่าไม่เป็นไร if KL มากกว่า something เกเรียนเป็น0มีใคร
ไม่เห็นด้วยกับอันนี้ไหมครับมีใครไม่เห็นด้วยอะไรไหมครับเฮ้ยมันไม่มีทางเวิร์กหรอกวิธีแบบนี้คิดว่าเวิร์กไหมครับว่าอาจจะเวิร์กก็ได้คือช้าช้าต้องเทสคำนวณ KL จริงคำนวณ KL ระหว่างสเตทเดียวกันอ่ะมันไม่ช้าหรอกจริงๆแล้ว KL มันคำนวณแบบแซมปลิ่งได้เพราะถ้ากลับไปดูสูตรของ KL divergence นะครับก็ทำทีละสเตทก็ได้ครับแล้วก็ถือว่ามันโผล่แบบประมาณก็ถ้าเราหาระหว่าง KL แล้วว่าพายปึ๊บ S กับพายใหม่ S มันก็จะเท่ากับ expectation over action พายใช่แล้วก็เป็นล็อกของi นี่ given as ลบล็อกของพายของเดียวกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะประมาณ KL ได้จากการแซมปลิ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับน่าจะเวิร์คเลยแหละ น่าจะเวิร์คเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเวิร์คนะวิธีแบบนี้น่าจะเวิร์คอีฟไปเลยว่าถ้า KL มากกว่าค่านึงแหละไกลไปแล้วหยุดแต่ว่าถ้ามีอีกนิดนึงไหมที่แบบคือผมส่วนตัวผมมีเหมือนกับของในใจนิดนึงที่ว่าถ้ามันมีอีกนิดนึงอ่ะถ้ามันคอนเซิร์นอีกนิดนึงอ่ะมันจะดีกว่าแบบคือสมมติถ้าดูตาม if else เนี่ยคือถ้านี้ก็คือ else แล้วเนี่ยก็จะเกเรียนก็เป็นเกเรียนปกติเนาะก็คือดีปกติคือสิ่งที่ผมกำลังคิดตอนนี้ก็คือว่าถ้า policy อาจจะเห็นก่อนถ้า policy ใหม่เนี่ยห่างจาก policy เดิมเนี่ยมากกว่า epsilon แล้วถ้ามันห่างกันมากกว่า epsilon แล้วเกเรียนก็จะกลายเป็น0ใช่ไหมครับผมคิดว่าเราควรจะคอนเซิร์นได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเกเรียนเนี่ยกำลังพาเรากลับมาใช่ไหมเกเรียนก็มี2แบบแบบพาออกไปกับพากลับมาใช่ไหมถ้ามันพากลับมาเนี่ยเราควรจะอนุญาตให้มันพากลับมาไหมเกเรียนไอเดียที่ผมพูดแบบคือมันมีเกเรียน2ทางทางนึงก็คือพาออกไปอีกกับทางนึงพากลับมาเราควรจะอนุญาตทางที่มันพากลับมาหรอจะคือจริงๆผมว่ามันก็คงไม่ผิดมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยให้ทางกลับมาครับสามารถกลับมาได้มันก็น่าจะช่วยทำให้มันสเตเบิลมากขึ้นอีกโอเคป่ะเพราะฉะนั้น if else เลยเนี่ยอาจจะยังก็ดีแต่ว่าอาจต้องมี if else อีกอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวจะลองเขียนความพยายามแรกเมื่อกี้ลงไปนะครับว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือเราว่าเกเรียนของ J เนี่ยเท่ากับ if ถ้า KL divergence ระหว่างของเก่ากับของใหม่เนี่ยมากกว่า epsilon แล้วก็จะมี2กรณีเนาะพาออกไปกับพากลับมาครับว่า if เกเรียน J เนี่ยกำลังพาเข้าหากันใส่หลังนี้ผมไม่ดีนะเอาไงดิเดี๋ยวเก็บมาให้มันดีขึ้นครับให้เราจะวัดว่ามัน
ก็คำถามก็คือว่ามันน่าจะมีแต่แค่มันน่าจะมีแต่พาออกไปไม่น่าจะมีพากลับมาอย่างนั้นไหมหรือว่าไม่ใช่ใช่เราถือว่าเราวัดได้แค่ disconnect ใช่ใช่โอเคมันก็เลยแบบว่าก็เลยแบบเพียงเอาวัดแค่ disconnect มันก็เลยไม่เราเลยแบบถ้าจริงเราไม่สามารถรู้แล้วมันจะพาไปพากลับมาได้หรือเปล่าก็ถ้าเราลองอัปเดตดูแล้วเราก็ลองวัดดูแล้วก็พอจะวัดได้หรือเปล่าจริงๆอ่ะมันก็ที่เราคิดได้ก่อนไปเรียนแล้วก็ดูว่ามันเป็นธรรมดาหรือก็พอดูไปเรียนมันก็เอาไปเรียนของ PL วิ่งไปมาประดับกันก็คือสิ่งที่อาจารย์เสนอก็คือว่าเราสามารถประมาณค่า KL divergence ได้ด้วยก็คือเราก็ดิบ KL divergence 1ครั้งเราก็ดูว่าทิศของ gradient ของเราทิศของ gradient ของเรา J เนี่ยกับทิศของ gradient ของ KL divergence เนี่ยเป็นยังไงกันคือถ้ามันเป็น gradient ไปทิศเดียวกันหมายความว่าถ้าสมมติเราเพิ่ม J จะเพิ่ม KL ถ้ามันทิศตรงข้ามกันแต่ว่าเราเพิ่ม J จาก KL พอเกณฑ์ป่ะครับซึ่งถูกที่ว่าไอ้ดิฟของ KL เนี่ย at theta เนี่ยมันเป็น0แต่ว่าถ้าที่อื่นมันไม่เป็น0ก็น่าจะทำได้มีใครสงสัยตรงนี้ไหมผมว่าอธิบายไม่ชัดเจนเลยก็คือสรุปเป็นโนเทชันนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่ามันกำลังออปติไมซ์ให้เข้าหากันเนี่ยก็อนุญาตก็ให้ใช้เกณฑ์กันแต่ถ้ามันกำลังพาวจากกันและมันก็ห่างกันเกินเอ็กซิลอนแล้วเราบอกว่าเกณฑ์เนี่ยเป็นศูนย์ละไม่ให้ออกไปอีกแล้วในกรณีอื่นๆที่เหลือแปลว่า KL divergence มันน้อยกว่า epsilon แล้วก็อนุญาตปกติโอเคนะใครโอเคกับ if ever มีไหมครับก็ฟังดูโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อินเนียเป็นเหมือนกับ gradient ของเราแล้วเราก็ optimize ตามนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าต้องไปแก้พวกลากาเจียนเลยโอเคคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเอามาใช้ในชีวิตจริงต้องเขียนซูโดโคดยังไงต้องเขียนซูโดโคดยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมตั้งชื่อแล้วกันอันนี้เรียกว่าเกเรียน JKL แล้วกันนะครับโอเคนะชื่อตั้งชื่อให้มันในหน้าต่อไปคราวนี้ถ้าสมมติว่าผมจะเริ่มซูโดโคดเนี่ยก็มันจะเริ่มคล้ายๆเดิมนะก็คือว่าเราเริ่มที่ collect data ก่อนโอเคนะแล้วค่อยมา optimize policy ก็จะเริ่มอย่างนี้ครับว่าเราก็จะ for นะครับ for until satisfy คล้ายๆกับ while true นะครับแล้วเราก็จะ collect data เราก็จะ collect data using policy pipe ครับซึ่งการ collect data using policy pipe เนี่ยสมมติเรา collect ไป t state ก็คือเราก็จะได้ state 0 action 0 reward 1ไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ t state นี่ก็คือ experience ที่เราได้คราวนี้ก็ต้องใช้ experience ตรงนี้มา optimize policy โดยใช้ไอ้ตัวนี้ครับซึ่งก็ลองคิดดูว่าการ optimize policy เนี่ยก็อาจจะ optimize ได้หลายครั้งหมายความว่าเราก็ใช้ data ตรงนี้แหละแล้วใช้ data ตรงนี้มาลูปหลายๆรอบเพื่อจะ optimize policy ได้นะครับมันจะบอกเลยว่า for i ยังไง to อะไร k
สมมติว่าจะ optimize K K ล็อกเห็นมั้ย K ล็อกคล้ายๆกับว่าร้านคล้ายๆ optimize ร้านอีกบอกอ่ะคือว่าใช่ป่ะเราก็จะ optimize บอกว่าธีต้าใหม่บวกกับอัลฟาคือ learning rate คูณกับ gradient j kl เห็นมั้ยครับซึ่งอันนี้มันเป็นของอันนี้นะคราวนี้มันก็จะดูเนี่ยงงนิดนึงว่าทำไมผมเขียนว่าธีต้าพาร์ทเพราะธีต้าพาร์ทคือตัวที่เรากำลังจะ optimize แล้วก็จะมีตัวที่เปรียบเทียบก็คือธีต้าเทชชวลซึ่งเป็นเหมือนกับ policy gap โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันขาดไปหนึ่งประการก็คือว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าธีต้าพาร์ทซึ่งมาจาก policy เดิมแล้วเราก็จะพอตรงนี้อัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าธีต้าใช่โอเคก็จะเป็นใช่คือถ้ามองสูตรบอกว่าเราสร้าง copy policy ใหม่ขึ้นมาให้เหมือนกับที่เดิมก่อนเห็นมั้ยแล้วเราก็ไป collect data แล้วเราก็ไป optimize มันแต่ว่าเราไม่ได้ optimize policy เดิมเหมือนเรา optimize policy ใหม่ก็คือตัวที่มีความ optimize ไม่เคลอกเอาเต็มไปเห็นหรอทุกๆรอบที่ทำเนี่ยก็คิดไอ้เกเรียนจาก KL ใช่ปะพอเอาออปติไมซ์ไปเรื่อยปุ๊บอาจจะถึงจุดหนึ่งที่ทำให้เรา policy เดิมกับ policy ใหม่ห่างเกินเอฟซิลอนพอห่างเกินเอฟซิลอนปุ๊บเกเรียนก็ควรเป็น0ใช่ไหมครับแล้วก็ควรจะหยุดออปติไมซ์หลังจากที่ออปติไมซ์ผ่านไป K รอบแล้วเราก็เซตให้ตัว policy เดิมให้กลายเป็น policy ใหม่หมายความว่าเราได้ policy ใหม่แล้วแล้วก็ repeat ใช่ไหมครับแล้วก็ repeat ตรงนี้มีคำถามไหมเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายรูปนี้นะครับก็คือว่าเราเริ่มจากเรา copy เนาะเรา copy policy มาใช่ป่ะแล้วเราก็ optimize มันทีละนิดแล้วพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะแล้วปรากฏว่ามันไอ้ตรงนี้มันห่างกันเกิน epsilon แล้วก็จะไม่มีเกเรียนต่อไปต่อให้ optimize อีกก็จะได้ policy เดิมเพราะว่าเกเรียนเป็น0เห็นมั้ยครับก็จะ optimize ไปก็ไม่เป็นไรแต่พอ optimize จนครบ k รอบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเอาค่าเนี้ยมาแปลงใส่ไอเนี้ยในรอบต่อไปเห็นไหมครับแล้วก็ optimize ต่อต่อไปก็จะประมาณนี้เราก็จะรับประกันได้ว่าทุกๆครั้งที่เราอัปเดตเนี่ยก็จะไม่เกิดเอฟซีลอนนะครับแบบชิวๆโดยที่ไม่ต้องใช้Hessian deep 2000อะไรให้มันพูดว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งก็จะเห็นว่าเราต้องนิยามสิ่งนี้เนาะแล้วก็เขียน if l l l อย่างเงี้ยให้ได้นะครับอย่างไรก็ดีครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่ PPO นะครับคือวันนี้คืออันนี้ผมตั้งใจจะสอน PPO แต่นี่ยังไม่ใช่ PPO อันนี้เป็นPPO ของเรานะยังไม่ใช่ PPO ของเขาคำถามคือไอ้เนี่ยมันยาวเนี่ยมันแบบมีอีเทลหลายอันเกินไปมันมีแบบ one liner ป่ะเขียนคำสั่งนี้ลงไปใน TensorFlow คุณจะได้แบบ feeling นี้เลยอ่ะแบบ feeling นี้เลยภายในระดับเดียวคุณจะได้ feeling นี้เลยภายในระดับเดียวมีใครแบบพอจะให้คำใบ้ไหมว่ามันน่าจะผสมกับอะไรบางอย่างที่ทำให้เหมือนกับเราได้ EQL ได้ภายในประมาณเดียวยกกำลังเกี่ยวอะไรถ้าเป็นไปอย่างนี้เลยแล้วเราหล่อไอ้ Potential Decreasing X ไหมนะครับ Potential Decreasing
exponential decreasing ของอะไรใส่ data กินใส่ data กินเยอะแบบmedian แล้วก็มีเทอมอะไรบางอย่างลงโอเคน้อยลงเรื่อยๆก็ต้องถามว่าโอเคเท่าไหร่ขึ้นตามชิลอนด้วยมันควรจะขึ้นตามกับ KL อ่ะไม่ KX เอ็กซ์ลอนเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ใช่มาจาก KL คูณนี้เข้าไปใช่ไหมว่าจะเวอร์วะเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดจะเฉลยล่ะโอเคข้ามไปนะครับเอาไปลองทำมันอาจจะเวิร์กก็ได้ใครจะไปรู้โอเคครับก็มันมีวิธีการเขียน if else แบบนึงซึ่งมันถ้ามันมีค่าแบบนี้เรามักจะเขียนได้ if else แบบนี้เขาจะตัดพวก min พวก max เข้ามาช่วยใช่ป่ะคือถ้ามันก็ min max เนาะคือ min กับ max เนี่ยมันจะรับพลังด้วย2ตัวครับนึกถึงเรนูไม่ถึงเรนูเป็นแบบนี้แล้วไงนะครับมันคือ max x กับ0มันคือ max x กับ0ใช่ป่ะแล้วถ้าเรามาดูนะเรนูของเรนูคืออะไรกรีเดียนต์ของเรนูคืออะไรถ้ามันอยู่ในช่วงซีขวามือเนี่ยกรีเดียนต์ของเรนูก็จะเป็น1เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนี้มันอยู่ในเงื่อนไขที่ตรง x ของ maxแต่พอมาอยู่ในด้านซ้ายมือเนี่ยเกรเดียนต์ของเรนูจะเป็น0เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในเพราะมันมาตกที่ด้านขวาของ max เพราะฉะนั้นไอ้คำสั่ง max เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็น if else if ว่าถ้าเงื่อนไขตกทางด้านซ้ายมือก็ใช้เกรเดียนต์ด้านขวาเลยงงไหมรูปๆไปกันรูปนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราน่าจะทำอะไรบางอย่างกับไอ้เปลี่ยนไอ้ L เนี่ยให้กลายเป็นรูปในมินแม็กซ์มินแม็กซ์สักอย่างเห็นไหมครับ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ไปดูเทอมนี้นิดนึงกับเรื่องนี้นิดนึงสิ่งที่เราต้องการจะ optimize ครับสิ่งที่เราต้องการจะ optimize เนี่ยมันอันนี้ดูเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงคือซีขวาเลยเนี่ยเป็น constraint เนาะมองภาพไปก่อนเอาตรงซ้ำตรงกลางซ้ำตรงกลางเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือเขียนใหม่นะครับเขียนซีก่อนเขียนใหม่เป็นแบบนี้มันคือ expectation over state และ action สุ่มมาจาก closing pieโดยที่เราจะ optimize pi prime a given s over pi a given s แล้วก็ advantage function ของ state และ action ของ pi ถ้าสังเกตก็คือเอาไอ้ a ข้างบนมาแปะตรงนี้แล้วก็ดึงมาข้างล่างนะครับก็จะได้รูปนี้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการ optimize ตัวนี้ optimize ตัวนี้บังเอิญไอ้ตัวเนี่ยมันมีเทอมนี้ใช่ป่ะมันมีเทอมนี้เข้ามาคือเทอมนี้คือเทอมวัดจริงมันเป็นเทอม import and sampling แหละถ้าจำค่าที่แล้วนะมันคือ import and sampling แต่ว่าบังเอิญมีความหมายคล้ายๆกับ KL divergence รู้สึกไหมรู้สึกป่ะกลับไปดูเคลียร์เลยว่าเจอครับอันนี้คือสีแดงครับนี่คือเคลียร์เลยว่าเจอระหว่าง2 policy
มันคือล็อกของพายล็อกพายใช่ป่ะจริงๆล็อกอันนี้มันคือล็อกของพายโอเวอร์พายเห็นป่ะก็คือนี่นะเพราะว่าล็อกลบกันเท่ากับล็อกของหารกันใช่ป่ะแล้วไอ้อะไรแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในเมื่อกี้ใช่ไหมมันอยู่ในเมื่อกี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองข้ามล็อกไปเนี่ยถ้าเรามองข้ามเครื่องหมายล็อกไปอ่ะไอ้นี่มันก็จะคล้ายๆ KL แหละแบบอารมณ์แบบ KL แหละไม่ก่อนใช่ไหมครับแต่เป็นอาจจะมองว่าเป็น KL ของพายกับพายใหม่กับพายเก่าแน่โอเคคราวนี้เนื่องจากว่าเราก็มีแหละเทอมเนี่ยเราก็จะลองดูว่าถ้าเราคอนสเตรนเทอมนี้แทนที่จะไปคอนสเตรน KL ตรงๆอ่ะเราก็ควรจะได้ฟีลลิ่งเดียวกับการไปคอนสเตรน KL คอนสเตรนนี่แหละมีแล้วคอนสเตรนนี่แหละนะครับสเตรนตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ลองพิจารณาหนึ่งว่าไอ้เนี่ยมันมีค่าอยู่ช่วงเท่าไหร่ถึงช่วงเท่าไหร่เห็นไหมถ้าโพลิซีใหม่เหมือนกับโพลิซีเก่าถ้าโพลิซีใหม่เหมือนกับโพลิซีเก่าหารกันควรได้เท่าไหร่ครับควรได้หนึ่งนะครับไอ้นี่อันนี้จะเป็นหนึ่งถ้า policy ใหม่ไม่เท่ากับ policy เก่าหารกันควรจะเท่าไหร่ครับไม่เท่ากับ1ครับนี่แต่ไม่เท่ากับ1นะครับมันได้มากกว่าน้อยกว่าใช่ป่ะเพราะว่า policy ใหม่อาจจะให้ property ต่ำกว่าก็กลายน้อยกว่า1Policy ใหม่ให้ Policy สูงกว่าก็กลายเป็นมากกว่า1ไปแต่วิธีการคอนเซนก็คือว่าเราต้องพูดประมาณว่าไอ้เนี่ยจะต้องเฮ้ยผิดแบบน่าอายนะ1ลบเอปซิลอนน้อยกว่า1กว่าแบบนี้นะครับก็คือว่าไม่ให้มันขยับออกจาก1ไปมากเกินไปพอมันไม่ขยับออกจาก1ไปมากเกินไปก็แปลว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากเกินไปถ้ามันไม่ห่างกันมากเกินไปก็แปลว่า KL divergence ก็ไม่น่าจะห่างกันมากเกินไปเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นด้วยกับผมไหมครับเห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเราก็จะพยายามสร้างสิ่งนี้แทนนะครับสร้างสิ่งนี้สร้างสิ่งนี้มีใครเสนอวิธีแบบ one liner ไหมของการเขียนสิ่งนี้ลงไปใน objective function มีคำสั่งพิเศษด้วยมันมีคำสั่งชื่อคลิปใช่ไหมกับแคลน
จะมีคลิปกับแคลมซึ่งสิ่งที่มันทำก็คือผ่านอะไรแหละสิ่งที่มันทำก็คือว่าถ้าสมมติผมสั่งคลิปนะครับสมมติชื่อมันชื่อคลิปแล้วกันคลิปพายพามส่วนพายให้อยู่ในช่วง1ลบเอฟซิลอนกับ1บวกเอฟซิลอนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันบังเอิญมากกว่า1บวกเอฟซิลอนก็จะกลายเป็น1บวกเอฟซิลอนก็คือไม่เกิน1บวกเอฟซิลอนนี่ถ้ามันน้อยกว่า1ลบเอฟซิลอนก็จะกลายเป็น1ลบเอฟซิลอนนั่นเองนะครับเก็บไปเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องไอ้คำสั่งคลิกเนี่ยก็เหมือนทำหน้าที่อีกเดียวแค่นั้นแหละใช่ไหมครับหน้าที่อีกเดียวแค่นั้นสรุปนะเราก็เลยเอาไว้เนี่ยมาใช้แทนไอ้ข้างบนเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องมาคูณกับ a พาย s a มีใช่ปะมีใช่ปะเอาตรงนี้ถ้าเนี้ยสมมติจะหมดป่ะแบบรู้สึกนี่มันใช่เลยอ่ะแบบใช่เลยเพราะว่ามันให้เกรดเป็น0น่ะตอนที่มันออกไปแล้วนะครับจะครบ1ชั่วโมงแล้วโอเคมั้ยครับมันประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นแต่ว่านี่ก็ยังไม่ใช่วิดีโอครับยังไม่ใช่ PPO เกือบแล้วเกือบแล้วคือสุดท้ายเนี่ยเปเปอร์ที่ชื่อว่า PPO ครับเขาเสนอให้ใช้ loss function แบบนี้ครับมินของมินของอันเดิมอะที่เราสร้างขึ้นมาคือคลิปเห็นปะเห็นไหมครับและนี่ก็คือที่อยู่สิ่งที่เขาเพิ่มมาคืออะไรเขาบอกว่าเขาอยากจะคือเขาเทคมินเนี่ยมันแปลว่าเขามองในมองโลกในแง่ร้ายครับเขามองโลกในแง่ร้ายเขามองว่าให้ใช้มินของค่าที่แบบไม่ได้แก้อะไรกับค่าที่เราคิดแล้วเนี่ยก็คือมันให้ค่าที่น้อยลงไปอีกเขาวิธีนี้น่าจะให้คำตอบที่ดีกว่าไม่ได้มีเหตุผลชัดเจนขนาดว่าทำไมจึงต้องเป็นมินนะครับเพราะที่คลิปก็น่าจะเมคเซนส์แล้วแต่มันก็ประมาณนี้โอเคตรงนี้มีคำถามไหมครับคำถามเหรอคำถามคือถ้าพายพามส่วนพายน้อยกว่า1ส่วนลบเอฟซิลอนก็คือมันต้องเป็น1ลบเอฟซิลอนใช่ไหมก็คือมันตรงนี้คือมันจะเข้าซ้ายหรือขวาที่มันขึ้นอยู่กับว่าแอดมันเห็นฟังก์ชันเป็นบวกหรือลบเราต้องแบ่งเงื่อนไขค่อนข้างจะดูยากโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้าเขียนให้เสร็จนะครับซูโดโค้ดก็คือเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมตรงนี้ก็ยังเป็นขั้นตอนการเก็บข้อมูลอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลคือการ explore อยู่
่วนตรงเนี้ยคือการ optimize k รอบที่เราพูดถึงใช่มั้ย for i k optimize ไป k รอบนะครับทุกรูปทางที่ optimize ก็ใช้ objective function ใหม่ใช่มั้ยเรียกใหม่ว่า PPO แล้วกันโดยใช้อันนี้ก็เป็นใช้ gradient ของ j PPO นะครับซึ่งเรา constraint เนาะว่าถ้ามันไปไกลเกินไป gradient จะสูงเพราะนั้นเราก็จะไม่ไปไกลเกินไปหลังจาก optimize ไป k รอบปึ๊บเราก็ค่อยอัปเดต policy แบบจริงๆจังๆเหมือนกับเรา optimize policy ปลอมๆไปก่อนลงนะแล้วก็อัปเดตอันนี้ตามไปวิธีนี้ก็คือว่าเราจะรับประกันว่าไอ้นี่กับไอ้นี่เนี่ยจะห่างกันน้อยๆไม่น้อยค่าห่างน้อยอันนี้คือ PPO ครับซึ่งในยุคหนึ่ง PPO ออกมาประมาณดู2017นะครับออกมา2017 PPO เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอัลกอริทึมที่ได้รับความไว้วางใจจาก OpenAI นะครับให้ทำทุกงานของเขาเลยนะครับคือหนึ่งคือมันออบเจกต์มันไม่ได้เขียนยากเพราะว่าเรา define objective มาขั้นใหม่เราไม่ต้องไปแก้พวก gradient พวกนี้เนาะเรา define objective มาขั้นใหม่แล้วก็ดีปกติเพราะฉะนั้นมันคล้ายๆกับ A to C เลยไม่ค่อยต่างกันเขียนง่ายแล้วก็ให้ผลดีไม่ได้จูงยากเขาบอกว่าเขาใช้เอฟซีลอนเนี่ย 0.2 นะครับแล้วก็เวิร์กบนหลายๆงานให้ดูเล็กชนะละสมมติเราดูเนี่ยคือที่เราน่าจะรู้จักก็คือเส้นสีฟ้าที่อาร์ทีโอซึ่งสอนไปครั้งที่แล้วPPO ก็คืออันนี้ PG ก็คือ policy gradient A to C ก็สอบไปแล้วครั้งที่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อย3เส้นนั้นถ้าจะต้องจับเส้นสีน้ำเงินคืออันนี้สีฟ้าคืออันนี้แล้วพี่อ่าน PPO ไปนี่แต่ว่ามันก็เราก็ไม่ควรจะดูแค่งานเดียวใช่ไหมเพราะอันนี้คืองานที่ชื่อว่า Walker 2D ที่ Walker 2D มันเป็นอันนี้เป็นงานเขาเรียกว่าคล้ายๆกับควบคุมแบบหุ่นยนต์แบบมือแมนนอยด์อะครับควบคุมจอยต่างๆเพื่อให้มันเดินได้อะไรอย่างเงี้ยครับ Walker เป็นตัวนั้นแต่มันมีหลายงานนะซึ่งก็จะเห็นว่าเฮ้ย TPO ก็ดีแบบค่อนข้างเก่งเพราะว่าเขาเชิญลิขิตมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่อินทิเมนต์ง่ายและใช้ได้ผลดีอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น TRPO ครับ TRPO จริงๆปัญหาของ TRPO อันนึงก็คือว่ามันค่อนข้างจะ pessimistic ไปหน่อยคือมันค่อนข้างจะ safe เกินไปมันทำให้มันเหมือนกับ optimize ช้าไปเลยประมาณนี้ที่พาร์ทของผมก็จบเท่านี้นะครับก็มาพูดถึงคิดโยให้ดูเรื่องเดี๋ยวผมจะพูดถึง exploration ใน IL นะครับจริงๆแล้ว exploration ที่เราพูดถึงมันหลายคาบแล้วแต่ว่าภาพนี้จะพูดแบบลงลึกว่ามันมีไอเดียอะไรบ้างที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหานี้นะครับอันนี้เป็นเอาท์ไลน์ที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็จริงๆผมแบ่งอัลกอริทึมออกมาเป็น2 assetsคล้ายๆเดิมแอสซิสต์หนึ่งที่อยากจะให้เห็นนะครับก็คือตัวแกน y นี่คือข้างบนที่ผมเรียกว่า evaluative feedback ก็คือสิ่งที่ signal ที่ได้มามันจะเป็น
ันจะเป็นคะแนนคล้ายค่าว่าดีหรือเปล่าหรือไม่ดีอะไรเนี่ยสมมติแบบปัญหาอย่างเช่น IL วิแตกแล้วคือเป็น reward เนาะก็คือมันไม่ได้บอกว่าดีแค่ไหนดีมากดีน้อยก็คือ reward มากคือดีมาก reward น้อยคือดีน้อยหรือแบบปัญหาพวก optimization เช่นแบบเราอยากจะหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดเราสุ่มพารามิเตอร์มาแล้วไปลอง evaluate ดูสิ่งที่เราได้มาเป็นอาจจะเป็น loss function นะว่าเฮ้ยเรา evaluate loss มาแล้วเราแบ่งค่าแล้วว่าลูกไอ้พารามิเตอร์ยังดีแค่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเนาะเราไม่มีมันไม่เหมือน supervised learning ที่ได้ target มาเลยคือในแกนด้านล่างที่ผมเรียกว่า instructive feedback คือ feedback ที่เราได้มาเป็นค่าที่ถูกต้องเลยอย่างเช่นถ้าเราถามว่าเราถามโมเดลว่าเป็นรูปหมาหรือรูปแมวโมเดลทายว่าเป็นรูปหมาเราบอกโมเดลเลยว่าเอ้ยถูกต้องนะเป็นแบบ instructive feedback บอกว่าเป็นรูปหมาหรือว่าถ้าโมเดลทายว่าเป็นรูปแมวเราสามารถบอกโมเดลตรงๆเลยว่าเอ้ยไม่ใช่แมวนะมันเป็นหมามันควรจะเป็นหมาอะไรนี่คือ instructive feedback ก็ปัญหาพวก instructive feedback ก็อย่างเช่นพวก classification regression supervised learningimitation learning ก็เป็น instructive feedback เพราะว่าเช่นถ้าเราเทรนโมเดลให้ทำนู่นทำนี่แล้วเรามีแบบ signal ชัดๆเลยว่ามันควรจะทำอะไรก็คือ instruct ว่าควรจะทำอีกแกนหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือแกนท้ายครับเป็น non associative setting คือเป็น setting ที่ง่ายขึ้นหน่อยเป็น setting ที่prediction ของเราไม่ส่งผลกับการเก็บข้อมูลในอนาคตเช่นใน supervised learning มันก็เป็น IRD เนาะเราจะเอา data ไหนมาใช้เทรนมันก็จะไม่ส่งผลกับอนาคตว่าเราจะไปเอา data อื่นมาใช้เทรนแต่ว่า RL เนี่ยมีผลเพราะว่า action ที่เราเลือกตอนเนี่ยมันจะส่งผลว่าในอนาคตเราจะเห็นเป็นไหนนะครับนั้นก็จะเป็นปัญหาที่ยากขึ้นของไอ้แกนทางฝ่ายผมเรียกว่า associative setting ก็คือ prediction ของเราเนี่ยมันมีผลกับการเก็บข้อมูลในอนาคตก็ผมจะเริ่มจากฝั่งง่ายๆก่อนเนาะฝั่งซ้ายล่างอันนี้ง่ายสุดเลยคือเป็นงาน associative setting แล้วก็เป็น instructive feedbackพวกแบบ regression classification โอเคผมพูดถึงตรงนี้เนาะโอเคไอ้แล้วมันมีอีกชื่อหนึ่งมันเรียกว่า active learning active learning ปัญหาก็คือสมมติว่าเรามีอันนี้สมมติเป็นคำตอบเนาะฝั่งไอ้รูปเออันนี้เป็นคำตอบแต่จริงๆแล้วเรายังไม่รู้ในโลกความเป็นจริงเนี่ยเรายังไม่มีเลเบลเราไม่มีสีเขียวสีแดงเนาะจริงๆแล้วสิ่งที่ง่ายสุดเลยคือเราเก็บ data ง่ายแต่ว่าการเอา data ไปเลเบลเนี่ยมันอาจจะแพงอย่างเช่นการแปลภาษาอย่างเงี้ยเราอาจจะเก็บภาษาอังกฤษมาได้เยอะมากเลยแต่เราต้องไปจ้างคนมาแปลว่าแปลประโยคนี้เป็นภาษาอะไรหรือว่าเราอยากจะรู้ว่ารูปภาพนี้เป็นเราอยากเทรนimage detection algorithm เราก็ไปเก็บรูปภาพมาแล้วก็ให้คนเลเบลว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปอะไรแล้วค่อยไปเทรนดูทีนี้ปัญหาก็คือการเอาให้คนไปเลเบลเนี่ยมันอาจจะแพงหรือคอสเราต้องจ้างคนมาแปลคำถามคือเราจะเลือกรูปไหนมาแปลหรือจะเลือกประโยคไหนมาแปลที่แปลน้อยที่สุดแล้วเราก็จะได้โมเดลที่ดีที่สุดก็คือประหยัดต้นทุนแต่ว่าเราได้โมเดลที่ดีนะครับ อย่างเช่นอันนี้เป็น2ตัวอย่างเนาะ B กับ C นี่คือเป็น2ตัวอย่างการเก็บข้อมูล2แบบ B เนี่ยเราเก็บมั่วเลยคือเราเก็บแบบ scatter แล้วเราก็ไปถามสมมติเฮ้ยผมถามว่าอันเนี้ยควรจะเป็นสีอะไรคนก็ตอบว่าเป็นสีเขียวผมถามว่านี้อะไรคนก็ตอบเป็นสีแดงแล้วเราไปถามแบบ
ส่วนหนึ่งเนาะแล้วเราก็จะสร้างโมเดลขึ้นมาได้หรือว่าแบบ C ก็คือเราถามแบบ strategic นิดนึงก็คือเราถามเราค่อยๆถามทีนิดสมมติตอนแรกผมถามตรงนี้อ่ะตรงนี้มันควรจะเป็นสีอะไรเราบอกสีเขียวใช่แล้วผมก็สร้างโมเดลขึ้นมาเฮ้ยมันอาจจะเป็นได้หลายแบบก็เลยถามเพิ่มถามว่ามันเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้โมเดลเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าถึงขนาดถึงแม้ว่าเราจะเลือกมาเท่ากันก็แบบ C เนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าเราได้โมเดลที่ดีกว่าหรือเปล่าถ้าเทียบกับค่า G จากเองดังนั้นการเลือก Data อย่างฉลาดมันก็จะมีผลว่าโมเดลจะมีแค่ไหนในปริมาณข้อมูลที่เท่าๆกันแล้วเราคิดนิดนึงมีหลักการนะในการหลักการอะไรที่ data เนี่ยที่เราควรจะเลือกจริงๆแล้วเราเลือก data ก็เพื่อที่จะพัฒนาโมเดลครับเพราะนั้นอาจจะเริ่มจากว่าอะไรที่ทำให้โมเดลดีขึ้นอะไรที่ทำให้โมเดลดีขึ้นผมคิดว่าโมเดลที่ดีมันควรจะมี2อย่างเนาะอย่างแรกคือมันควรจะอธิบาย data ที่เราเห็นอย่างที่2คือมันควรจะ generalize ไปยัง data ที่เราไม่เคยอันนี้คือเป็นอาจจะอันนี้คือ2 4ที่ทำให้โมเดลเราดีดังนั้น data ที่ดีควรจะทำให้เกิด2 4นี้นะครับดังนั้นผมเลยเสนอว่าหน่อยนะว่าหลักการและการในการเก็บ data ก็ควรจะทำให้เกิด2สิ่งก่อนหน้านี้เนาะดังนั้น data ของเราอย่างแรกเลยมันต้องควรจะช่วยให้เราสามารถสร้างโมเดลที่อธิบาย data ได้ง่ายเนาะดังนั้นเราอาจจะอยากได้ data ที่ไปบอกเราชัดๆเลยว่าโมเดลควรจะเป็นอะไรเป็นการที่บอกชัดๆเลยว่าโมเดลควรจะเป็นอะไรหลักการนี้ก็คือเราอาจจะมีไฮโพเทซิสหลายๆอย่างเนาะก็คือเรามีการเซตนึงเราอาจจะมีไฮโพเทซิสว่าโมเดลเป็นไปได้แบบ20แบบ20โมเดลเนี่ยมันก็อธิบายได้ได้เหมือนกันเราอยากได้ data ที่พอเราได้มาปุ๊บไอ้ accuracy เนี่ยเราสามารถตัดไปได้เยอะเลยแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นโมเดลอันหนึ่งในยี่สิบอันเลยคือเป็น data ที่ตัด accuracy ออกไปได้เยอะที่สุดแล้ว data นี้ก็ควรจะ representative ด้วยในแง่ของว่าเราอยากให้มัน generalize ใน data ที่เราไม่เคยเห็นเนาะดังนั้นเราก็อยากจะให้data ของเราเนี่ยมัน representative ของ class สมมติถ้าเราจะทำ classification ผมก็อยากให้ data point นั้นอธิบายหรือว่า content information ว่า class เนี่ยมันแปลว่าอะไรประมาณนี้โอเคจากหลักการ2อันนี้นะครับเราจะพูดถึง algorithm 3-4 อย่างเนาะ 2-3 อย่างว่ามีอะไรบ้างที่เขาใช้กันอย่างแรกที่ผมพูดถึงเรียกว่า uncertainty sampling นะ uncertainty sampling เนี่ยไอเดียนี้คือเราจะเลือก data ที่โมเดลไม่มั่นใจเอาใหม่ครับเราอยากจะเลือก data ที่โมเดลรู้ว่ามันไม่เข้าใจ data นะไอเดียคือถ้าโมเดลเข้าใจ data อันนึงเนี่ยเราไม่อยากจะเลือกมันละเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรเราไม่ได้ช่วยให้โมเดลมันดีขึ้นแต่ถ้า data นั้นเนี่ยโมเดลเราไม่มั่นใจเราควรจะเป็นเรื่องอย่างเช่นไอ้รูปที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนาะถ้าผมทำถ้าเรามี data เนี่ยเต็มไปหมดเลย data x เต็มไปหมดเลยแล้วเราถามได้ทีละครั้งว่ามันเป็น class อะไรสมมติผมบอกว่าเรามี2 class class สีแดงกับค่าสีน้ำเงินไหนลองทำดูได้นะว่าเราลองมาเลือกกันอ่ะ
ชาวานเลือกอันหนึ่งแอนตรงกลางใช่ไหมแอนตรงนี้นะผมชี้ยังไงอันนี้นะอันนี้ได้เนาะอันนี้ผมให้มันเป็นสีเหลืองนะครับใครอยากจะเลือกอันว่าชื่ออะไรมึงโจโดนเลือกมันอย่างเดียวคนสุดทางซ้ายอะไรอย่างเงี้ยคนสุดทางซ้ายผมให้เป็นสีน้ำเงินมีใครอยากเลือกอีกว่าตาเลือกอันนี้เลือกมาไปเลือกไฟสีดำมาอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาขวาบนขวาบนไม่ได้สีแดงชาวบ้านอันนี้ครับซ้ายตรงกลางการบนการบนขวาการบนขวาขวาผมขวาผมขวาผมหรือขวาขวาที่ไหนโอเคอันนี้เป็นตัวจีผมให้มันอยู่ในตัวจีอันนี้เวลาเราเลือกเนี่ยเราทำไมเราถึงเลือกพวกเนี้ยคิดว่าไงเวลาเราถึงสุกเราเลยนะสุกเราเลยหรือเปล่าคุณก็มีวิธีนึงเนาะก็คืออันเซอร์เทนตี้แซมพลิ่งเนี่ยเราจะพอเราเลือกแบบพวกนี้ปุ๊บเราจะสร้างไฮโพเทซิสของโมเดลเนาะอย่างเช่นถ้าทำ SVM สมมุติเราอาจจะบอกว่าโมเดลของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ไม่อาจจะเป็นแบบนี้โอเคสมมติเรามีเลเวล4ตัวนะไฮโพเทซิสหนึ่งก็คือเฮ้ยโมเดลมันอาจจะเป็นอย่างนี้มันอาจจะแบ่งอย่างนี้อยู่เราอาจจะคิดว่ามันแบ่งอย่างนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราอยากจะทำให้โมเดลมันดีขึ้นเนาะไอเดียหนึ่งคือเราอยากจะเลือก Data ที่โมเดลไม่มั่นใจที่สุดไม่มั่นใจหมายความว่าไงไอ้อย่างเช่นตัวนี้ฮะตัวซ้ายสุดเลยผมค่อนข้างมั่นใจอะว่ามันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมโมเดลก็บอกมั่นใจมากว่าเป็นสีน้ำเงินเขาก็ดูผ่านจากบอร์ดเดอร์มากเลยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าไอ้พวกที่มันอยู่ขอบใกล้ๆบาร์เรลี่ของดิสซิชันบาร์เรลี่เนี่ยโมเดลมันไม่มั่นใจขนาดเพราะว่าไอ้อย่างเช่นเส้นนี้มันก็อธิบาย data ได้เส้นนี้ก็อธิบาย data ได้ดังนั้นสิ่งที่เราไม่มั่นใจคือเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยมันควรจะเป็นสีอะไรถ้าเราถามว่า3ตัวนี้เป็นสีอะไรเราก็สามารถeliminate hypothesis ที่เราไม่มั่นใจออกไปได้แล้วก็พัฒนาโมเดลให้มันดีขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็น uncertainty sampling นะครับหลักการก็คือเราจะสร้างโมเดลที่สามารถ estimate uncertainty ของ prediction ของมันได้แล้วเราก็ใช้ uncertainty เนี่ยมาเลือกว่า data ที่เราควรจะเลือกควรจะเป็นอะไรต่อไปวิธีถัดมาเรียกว่าrepresentative sampling นะครับ representative sampling เนี่ยเราจะไปโฟกัสที่ point ที่2ก็คือ generalization เราอยากจะเลือก data ที่ช่วยให้โมเดลเรา generalize ได้ดีที่สุดนะอย่างเช่นปัญหาเมื่อกี้สมมุติว่า data point เราเป็นไอเดียหนึ่งก็คือเฮ้ยเราอาจจะรู้ว่ามันมี2คลัสเตอร์นะ
มันมีสองคลัสเตอร์มันมีสามคลัสเตอร์แล้วกันดูมีสามคลัสเตอร์มีสามคลัสเตอร์แต่ว่ามีสองคลาสคลาสสีน้ำเงินกับคลาสสีแดงสิ่งที่ representative sampling ทำก็คือมันทำการหาทำ unsupervised learning ก่อนแล้วก็อย่างเช่นสมมุติถ้าทำ clustering เราอาจจะได้2 class ของ2 group ออกมาแล้วเราก็เลือก data point ที่มัน representative ของแต่ละ group โดยที่เราบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อว่า2 group เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเราจะดูว่าแต่ละ group เนี่ยมันเป็น label อะไรก็จะมาถามคนว่าเฮ้ยมัน label ให้หน่อยสิอย่างเช่นผมเลือกผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้าง representative ของไอ้คลัสเตอร์ของเราเนี่ยผมก็จะถามคนว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็น label อะไรแล้วผมก็ได้คำตอบมาสมมติว่ามันเป็นสีแดงซึ่งสิ่งที่ representative sampling ทำก็คือเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสีแดงเหรอไอ้คลัสเตอร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นสีแดงหมดเลยก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งการถามในลักษณะนี้ก็จะได้ข้อมูลมาว่าเฮ้ยตรงนี้อาจจะเป็นสีแดงแล้วตรงอีกปุ๊บนึงอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะดังนั้น data point ต่อไปที่เราจะเลือกก็อาจจะเป็นเลือกอะไรสักตัวหนึ่งในนี้เนาะเพื่อถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็จะเลือกตัวนี้สมมติผมเลือกตัวนี้แล้วก็เลือกตัวนี้อะไรอันนี้คือไออีกไอเดียหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกไอเดียหนึ่งเรียกว่า diversification คือการเลือก data ให้มัน diverse ที่สุด diverse คือกระจายที่สุดมันกระจายแตกต่างกันได้มากที่สุดซึ่งการเลือก data ที่มันแตกต่างกันมากที่สุดเนี่ยมันจะช่วยในแง่ของ generalization เพราะว่าเราจะเลือก data ที่มันช่วยอธิบาย data set ทั้งหมดให้เราก็ถ้าเราเชื่อว่า data set ทั้งหมดของเราเนี่ยมันเหมือนกับ base set เนี่ยมันก็จะช่วยให้เรารู้ว่า base set ควรจะเป็นยังไงมากขึ้นนี่เดี๋ยวผมเขียนว่าให้ดูเนาะอย่างเช่นถ้าเคสเซตของเราถ้า data ของเราเป็นอย่างนี้มีคลาสสีดำกับสีน้ำเงินแล้วถ้าส่วนหนึ่งอันนี้คือ training set ละกันแล้วเคสเซตของเราก็คล้ายๆกันมันก็จะกระจายคล้ายๆกันเคสเซตเป็นสามเหลี่ยมนะหน้าตาคล้ายสามเหลี่ยมเราจะเลือก x ให้มันกระจายมากที่สุดการที่เลือก x ที่มันกระจายมากที่สุดเนี่ยมันเป็นการอธิบายเราว่าเคสเซตควรจะเป็นยังไงเนาะก็คือเหมือนบอกเราว่าจริงๆแล้วไอ้data ที่มันจะมาหลายคุณจะเป็นยังไงนี่คือไอเดียของ diversification นะครับคือเราอยากจะเลือกจุดที่มันเราอยากจะเลือก subset ที่มันกระจายมากที่สุดทีนี้การอัลกอริทึมมีอะไรบ้างในการเลือก subset ให้มันกระจายมากที่สุดไอเดียนึงคือเราอาจจะวัดสมมติผมเลือกมาสมมติเราเลือกได้แค่5จุดเท่านั้นสมมติเราเลือกได้แค่5พอยต์เราจะเลือกแค่5พอยต์ไหนในนี้ใช่ไหมครับโอเคไอเดียนี้คือเราสุ่มมา5ไอเดียนี้คือเราสุ่มมา5สุ่มมา1 2 3 4 5ถูกแล้วผมจะวัดความกระจายของ5จุดนี้เนาะวิธีนี้ก็คือเราจะวัดระยะห่างของแต่ละจุดกับแต่ละจุดเลยวัดแบบ pairwise distance แล้วเราก็มาบวกกัน
พอเราบวกกันปุ๊บเราก็จะได้ระยะห่างรวมของจุดแล้วเราบอกว่าถ้าระยะห่างรวมของทุกจุดเนี่ยมันเยอะก็คือดีแล้วชอบเราจะเลือกแค่จุดที่ระยะห่างรวมเนี่ยมันเยอะที่สุดอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งนะที่จะแบบมาไดเวอร์สได้ทีนี้เราก็มีช้อยส์ระยะเลยว่าเราจะเลือกดิสแทนซ์ยังไงเราจะรวมมันยังไงเราจะบวกกันรวมบวกกันหรือเราจะสแควร์ก่อนบวกกันหรือว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็ความกระจายก็จะไม่เหมือนกันก็มันก็คือการกระจายแต่กระจายคนละแบบแล้วเพื่อที่จะเลือก5จุดที่ดีที่สุดเราก็จะ run optimization เอาไปซึ่งหา5จุดที่ทำให้ distance รวมน้อยที่สุดอันนี้ผมคิดว่ามันเป็น algorithm ช่วยอะไรแบบสั้นหน่อยแล้วกันเป็นก็คือมันก็จะมีอัลกอริทึมในการหา5จุดนี้เพื่อ optimize distance เป็นฟังก์ชันหนึ่งโอเคเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงซ้ายล่างเนาะซ้ายล่างนั้น associative setting แล้วก็ instructive impact ทีนี้เราเลื่อนมาข้างบนปัญหาก็คือตอนเนี้ยถ้าฟีดแบ็กของเราไม่เหมือนเมื่อกี้ฟีดแบ็กของเราเป็นแบบเรารู้เลยว่ามันถ้าเราถามเรารู้เลยว่าพาร์ทมันพาร์ทอะไรทีนี้ถ้าเราไม่รู้ล่ะถ้าเราฟีดแบ็กที่ได้เป็นแค่สกอร์ว่าไอจุดนี้มันดีแค่ไหนจุดนี้มันไม่ดีหรือดีน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะทำยังไงก็มีสองปัญหาหลักๆที่อยู่ในคลาสนี้นะครับคือแบ็กดิสกับออปติมิเซชันของผมผมจะพูดถึง optimization ก่อนoptimization problem ก็คือปัญหาในการหาพารามิเตอร์นะครับอันนี้คือด้านล่างนี่คือแกนคือพารามิเตอร์เราอยากจะหาพารามิเตอร์ theta ที่ทำให้ objective function สูงสุดอันนี้เป็น objective functionเราอยากจะหาธีต้าตัวนี้เนาะที่ทำให้ออปติมิซิชันสูงสุดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เส้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเส้นนี้เราสามารถถามได้ที่ละจุดสมมติเราเริ่มจากจุดนี้เราถามว่าจุดนี้ดีแค่ไหนฟีดแบ็กที่เราได้กลับมาก็คือค่านี้นะทีนี้ถ้าเราอยากจะ explore ต่อไปเนี่ยเราควรจะเลือกอะไรให้ช่วยกันดาวอ่ะสมมติใครดีตาเลยตาเลือกคนที่สมมติว่าเราไม่รู้เลยเราไม่รู้ข้างบนก็ต้องไปทางเกเรียนไปทางเกเรียนใช่ไหมก็คือเราจะขึ้นไปทางนี้เนาะเราจะขึ้นเราก็อาจจะดูเอเวอเรสต์เอ้ยใช่เอ็กซ์โกไปทางนี้ใช่ไหมแล้วถ้าไปอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หยุดแล้วใช่ไหมแล้วก็หยุดแล้วก็บอกว่าจะมีคำตอบแต่สิ่งที่เราพลาดก็คือเราพลาดว่าคำตอบที่ถูกต้องมันควรจะเป็นแบบนี้ว่าแล้วมีวิธีการ explore อะไรที่มันครอบคลุมแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าทำให้มันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยและนอกจากสตาร์ทก็เป็นวิธีผมจะพูดถึงไอเดียหนึ่งเป็นเรียกว่า Bayesian Optimization Bayesian Optimization เนี่ยไอเดียหลักๆคือก็คือ process หลักๆคือ3ข้อเนาะ3ข้ออันดับแรกเราจะเราจะ
ายเราจะทายว่า objective landscape เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะซึ่งเราไม่รู้เราดีวาเลทได้ทีละจุดอย่างเช่นรูปบนสุดเนี่ยอันนี้เราดีวาเลทละ2จุดจุดนี้กับจุดนี้นะฮะอันนี้คือเราดีวาเลทละ2จุดแล้วเราจะทายว่า objective landscape เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือสีดำนี่คือเราสร้างโมเดลที่อธิบาย objective landscape ของเราเนาะสีดำเนี่ยแล้วสิ่งที่เราอยากได้ด้วยก็คือความน่าจะเป็นว่าโมเดลของเราถูกแค่ไหนอันนี้เรียกว่า posterior measure นะก็คือ posterior ของพอเราได้ data มาแล้วก็ evaluate posterior แล้ว posterior เนี่ยคือจะบอกว่าเฮ้ยโมเดลเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงก็ไอ้ที่มันระบายสีอันนี้นะครับที่มันระบายสีตรงนี้ก็คือแบบเราคิดว่าโมเดลอาจจะอยู่แถวนั้นก็ได้จริงๆแล้วโมเดลอาจจะเป็นอย่างนี้โอ้ยมาหาแบบนี้สมมติโมเดลเป็นอย่างนี้ก็ไม่ผิดเพราะมันก็เป็นชนด้านต่างเหมือนกันหรือว่าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ผิดงั้นเรามีเปล่าว่าโมเดลที่เป็นไปได้เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ทีนี้พอเราได้โพสเทียร์มาเราก็จะมาคำนวณว่าเราควรจะเลือกจุดไหนเนาะเพื่อมาถามต่อวิธีการคำนวณนี้เรียกว่าคำนวณกับ acquisition function นะคือเราจะเอาโพสเทียร์เนี่ยมาทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้ได้กราฟนี้ออกมาเนาะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราควรจะเลือกจุดไหนที่สุดทีนี้ acquisition function เนี่ยมีหลายไอเดียมากเลยผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากนี้เนาะแต่ว่าสเต็ปหลักๆของ basic optimization คือ 1. หา posterior measure ก็คือหาโมเดลแล้วก็ความน่าจะเป็นของความตัวที่เป็นไปได้ 2. คือ transform ตัวนี้ผ่าน acquisition functionให้ได้เป็นค่าหนึ่งมาเนาะว่าเฮ้ยแต่ละจุดเนี่ยมันน่าจะเลือกแค่ไหนแล้วเราก็เลือกจุดที่สูงที่สุดแล้วก็เราเอาไปแล้วถ่ายต่ออย่างเช่นอันรูปบนนี้เนาะรูปบนนี้พอเราคำนวณ acquisition function มาได้เนาะเราก็จะเลือกจุดที่สูงสุดก็คือจุดนี้เนาะแล้วเราก็ถามจุดนี้ควรจะเป็นไรเราก็ได้จุดนี้มาเราก็ได้จุดนี้มาแล้วเราก็อัปเดตโมเดลของเราอัปเดตโมเดลของ loss landscape เราก็ได้ loss landscape ที่เพิ่มแม่นยำมากขึ้นแล้วเราก็ทำอย่างไปเรื่อยจะเห็นว่าสิ่งที่เรา explore เนี่ยมันจะเริ่ม concentrate อยู่ตรงจุดที่มันสูงสุดละแต่ว่าเราจะ explore นิดๆหน่อยๆด้วยทีนี้อะไรคือ acquisition function อะไรควรจะเป็น acquisition function อันนี้คือเป็นคำถามสำคัญอันนี้มีหลายไอเดียก็คือใน literature มีหลายไอเดียมากเลยแต่ละอันก็ optimal กันหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรดีสุด empirically มันก็ performance ก็ vary ตาม data set ไอเดียหนึ่งเนาะอันนี้ผมสมมุติผมจะกรุ๊ปไอเดียเข้าด้วยกันสามตัวนี้เป็นไอเดียคล้ายกันไอเดียคือเราอยากจะเลือกจุดที่ทำให้โมเดลของ loss landscape ของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นมากที่สุดก็คือเราอยากจะเลือกจุดที่อย่างข้อแรกเนาะหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเลือกจุดที่มี probability ของการ improve model มากที่สุดอะไรหรือว่าสองก็คือ expectation ในการ improvement เยอะสุด
สี่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองห้าใหม่อันนี้ผมอยากอันนี้ตัวนี้น่าสนใจนี่เรียกว่า upper confidence bound นะครับ upper confidence bound ไอเดียของ upper confidence bound คือเรา optimistic ว่าจุดที่เราคิดว่าคือจุดที่โมเดลคิดว่ามันสูงที่สุดได้เราอยากจะลองให้หมดเลยอย่างเช่นคือโมเดลคิดว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็ได้เลยอันนี้คือจุดสูงสุดที่โมเดลคิดว่าเป็นไปได้แล้วออบเจกตีฟของเราคือเราอยากจะหาจุดที่สูงที่สุดไปเลยนะเราอยากหาสูงสุดดังนั้นถ้าเราเชื่อบาวของโมเดลเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันน่าจะสูงสุดแล้วเราก็จะเลือกตัวนี้แล้วเราไม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือถ้าตาเราดีมันก็จะออปติมอลออปติมอลกันหมดเลยแต่ว่านี่คือไอเดียหนึ่งเนาะก็คือเราจะหาบาวแล้วเราก็จะใช้บาวนี้เลือกจุดที่สูงที่สุดแล้วเราจะหาจุดสูงสุดได้ยังไงสมมติถ้าเราทำเป็น SD ก็ได้ SSD ของกาวเซียนสมมติถ้าเรา estimate ว่าโมเดลของเรามี uncertainty เป็นกาวเซียนเราบอกว่า confidence bound ของเราอยู่ที่1 SD ดังนั้นจุดสูงสุดที่เป็นได้อยู่ที่1 SD ของโมเดลทั้งหมดเลยใช่ดูที่จุดที่มันเป็นตัวอย่างดูที่จุดเราเซ็ตโปรเซสเซอร์ให้ตัวมันอีกไอเดียนึงนะครับเรียกว่าทอมสันแซมปลิ้งทอมสันแซมปลิ้งเนี่ยเราจะดู mass ของ mass ของความน่าจะเป็นแล้วเราก็จะสุ่มเลยเราจะสุ่มตาม mass เนี่ยสุ่มพอยตาม mass เลยก็คือถ้าคือตรงเนี้ย mass มันเยอะก็มีโอกาสที่จะสุ่มโดนเยอะเราก็จะสุ่มตาม mass เนาะสมมติว่าเราสุ่มได้ตรงนี้เราก็จะมา evaluateแล้วก็สมัครไอ้บาวอัลเทอร์เนทีฟบาวของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็สุ่มอ่ะก็คือไอเดียก็ประมาณนี้เราไม่แคร์อัลเทอร์เนทีฟใช่เราแค่อัลเทอร์เนทีฟเราแคร์อัลเทอร์เนทีฟของตัวโมเดลแต่เราแคร์ได้นะถ้าเราจะแคร์ก็คือเราก็อาจจะไปใน acquisition function เราก็จะไป modify มันให้มันปูดเข้าไปคือ total sampling เนี่ยมันคือมีชื่อเรียกคือ posterior sampling คือเราสามารถมันคือ sample modelevent data เราสร้างแล้วก็แซมเปิลโมเดลใหม่คือถ้าเราแซมเปิลโมเดลปุ๊บเราก็จะเชื่อโมเดลนั้นสมมติเรามีโมเดลเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราแซมเปิลโมเดลมาอันนึงเราก็จะได้เส้นมาอันนึงแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเส้นเนี่ยคืออันที่ถูกอะดังนั้นเราคิดว่าอันนี้คือดีที่สุดอันนี้คือดีที่สุดเราก็จะเลือกอันนี้เราก็จะเลือกพอยต์นี้แล้วพอเราอีวาลูเอทพอยต์นี้เราก็จะได้โมเดลใหม่แล้วก็แซมเปิลโมเดลใหม่ไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ Predictive Entropy Search หรือไอ้พวกตัวข้างบนก็คล้ายๆกันนะครับ1 2 Probability of Improvementหร
ือว่า expectation improvement ไอ้คลาสของ acquisition พวกนี้คือไอเดียคือเราอยากจะเลือกจุดที่มันจะเป็น improve โมเดลของเรามากที่สุดอย่างเช่นเราอาจจะไปวัดในแง่ของ information นะว่าจุดแง่มันไปทำให้เราได้ information เพิ่มแค่ไหนหรือว่าไอ้ตัวโมเดลของเรา variance มันลดลงเยอะมากเนี่ยเราคิดว่ามันได้ information เยอะหรือเปล่าอะไรคือเราไปหา information measure ที่ไป measure ตัว data ที่เราได้อันนี้ผมกินคร่าวๆแล้วก็คือถ้าอยากลงรายละเอียดก็ลองไปหาเปเปอร์อ่านแต่ว่าไอเดียคร่าวๆเป็นประมาณนี้เนาะไอเดียคร่าวๆโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะพูดถึงแบนดิตนะครับเมื่อกี้พูดถึง optimization problem แล้ว optimization problem ก็คือจะหาพารามิเตอร์ที่ได้เอาที่กี่ฟังก์ชันสูงสุดแบนดิตมีความคล้ายกันอยู่นะครับแบนดิตเนี่ยแต่เซตติ้งมันค่อนข้างเอ็กซ์พลิซิตมากว่าเซตติ้งเป็นยังไงแต่เราแบนดิตเนี่ยแอคชั่นของเราเป็นดิสครีทแอคชั่นนะครับก็คือเราสามารถทำแอคชั่นได้เป็นอันสมมติเรามีเอ็นแอคชั่นก็คือเราจะเลือกจะทำในทางเซตหนึ่งเราเลือกแอคชั่นทำได้อันหนึ่งแล้วแต่ละแอคชั่นเนี่ยมันจะมี probability ในการปล่อย reward มาให้เราเนาะแต่เราไม่รู้นะอย่างเช่นแอคชั่นหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ reward เรา20 pointทุกครั้งแต่เราก็ไม่รู้เนาะเราต้องไป explore ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรือว่า action 2เนี่ยอาจจะให้ reward เรา 10% ให้0แต่ว่า 90% ให้100 point เนี่ยสมมุติก็ setting จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือจะมีจำนวนของ action ที่ fix แล้วแต่ละ actionก็จะมีโอกาสในการให้รวดของมันทีนี้ objective ของแบนดิตก็คือเราจะเลือก series ของ action เราจะเลือกไปเรื่อยๆที่ทำให้ผลรวมของ reward เยอะที่สุดมันก็จะมันจะคล้ายๆ AL ได้เลยแต่ความไม่เหมือนของ AL กับแบนดิตก็คือแบนดิตมัน actionแต่ละทางสเต็ปเนี่ยจะไม่มีผลกับรีวอร์ดในสเต็ปถัดไปก็คือแต่ละทางสเต็ปเนี่ยก็จะอินดิเพนเดนต์กันก็จะง่ายกว่าค่อนข้างจะซิมเพิลกว่าดังนั้นเวลาเราทำฟีลด์ว่าแบบ exploration แบบไหน optimal อะไรเนี่ยเขาจะไปศึกษาในเซตติ้งนี้เพราะมันง่ายกว่าทีนี้มันเริ่มมีอะไรที่มัน optimal เยอะมากเลยเหมือนกันจริงๆแล้วเดี๋ยวมีภาพหนึ่งที่มีอาจารย์มาสอนเรื่องแบนด์โดยเฉพาะดังนั้นผมคิดว่าผมจะไม่พูดตรงเยอะมากละกันเชื่อว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองเล่นเกมแบนด์ดิบลองเข้าไปในนี้ดูนะอันนี้มันจะมีเซตอัพแบนด์ดิบแล้วให้เราลองเล่นแข่งกับอัลกอริทึมดูว่าเรา explore เก่งกว่าอัลกอริทึมหรือเปล่าต่อมาเดี๋ยวผมจะพูดถึง optimal algorithm ในการ solve แบนดิตนะครับก็มันก็คล้ายๆกันไอเดียก็จะมีคล้ายๆกันทั้งหมดเลยไอเดียแรกเรียกว่า optimistic exploration ครับอันนี้คล้ายๆกับตัว UCB ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่เราจะเลือกอันที่ดีที่สุดอันนี้คือเราก็จะเลือกactionที่เราคิดว่าที่โมเดลคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดอย่างเช่นสมมุติ
มมุติว่าเรามี3แอคชั่นละกันแอคชั่น1แอคชั่น2แอคชั่น3เราลองแอคชั่น1แล้วเราก็ได้รีวอร์ดมาประมาณนี้เราได้รีวอร์ดมาอันนึงเราลองแอคชั่น2เราได้รีวอร์ดมาอันนึงรอแอคชั่น3เราได้รีวอร์ดมาอันนึงอันนี้เป็นรีวอร์ดเราจะสร้างโมเดลว่าแต่ละแอคชั่นเนี่ยมันจะให้รีวอร์ดเท่าไหร่ก็คือโมเดลของเราจะเชื่อว่าไม่จริงๆแล้วแอคชั่น1เนี่ยมันจะอาจจะให้รีวอร์ดประมาณเท่านี้หรือแอคชั่น2มันอาจจะให้รีวอร์ดประมาณเท่านี้หรือแอคชั่น3จะให้รีวอร์ดประมาณเท่านี้คือเราจะมีคอนฟิเดนซ์บาร์ของเราในแต่ละแอคชั่นรูปนี้พอโอเคแล้วประมาณว่าวาดไปนะยังไม่งงสมมุติเรามี3แอคชั่นเนาะแล้วเราก็ลองสุ่มเล่นแอคชั่นพวกนี้ไปแล้วเราไปสร้างโมเดลว่าเราคิดว่าแต่ละแอคชั่นให้รีวอร์ดเท่าไหร่เราบอกว่าเราเชื่อว่าแอคชั่น1ให้รีวอร์ดประมาณเท่านี้บวกลบเท่านี้แอคชั่น2ให้รีวอร์ดเท่านี้บวกลบเท่านี้แอคชั่น3ให้รีวอร์ดเท่านี้บวกลบเท่านี้สิ่งที่ออปติมิสติกเอ็กซ์โพเรชั่นทำก็คือมันจะเลือกแอคชั่นที่มันคิดว่ามีโอกาสได้รีวอร์ดเยอะสุดมันก็จะเลือกตัวนี้เนาะเพราะตรงนี้รีวอร์ดสูงสุดที่เป็นไปได้มันก็จะเลือก2พอเลือก2เสร็จความเชื่อของมันก็จะหดลงไม่ได้จะหดลงเหลือแค่นี้ตอนนี้สิ่งที่สูงสุดที่เป็นไปได้ก็เป็นตัวนี้แทนละเราต้องเลือก action 1อันนี้คือ optimistic exploration นะครับคือการคือไอตัวบาวเนี่ยเนาะเราจะใช้อะไร estimate ก็ได้ก็คือเราเขียน general form ของ optimistic expression ในรูปแบบนี้เนาะคือเราจะเลือก action ที่ไอตัวเนี้ยสูงสุดแต่ว่าอันนี้คือบาวไอบาวเนี่ยคือเป็นตัวที่บอกไอตัวบวกลบได้มากแค่ไหนทีนี้ซิกมาเนี่ยจะใช้อะไร estimate ก็ได้ไอเดียหนึ่งก็คือเราจะใช้จำนวนครั้งที่เราลองเล่นไปแล้วมา estimate ตัวซิกมาอยู่ก็คือถ้าเราลองหลายครั้งเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันตัว B เนี่ยน่าจะถูกอ่ะไอตัวเบาก็จะกดลงอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะเราใช้อันนี้เป็นการ estimate ว่าตัวบาวนี้มันควรจะกว้างแค่ไหนก็คือถ้าเราลองอันนี้ m นี่คือจำนวนครั้งในการเล่นแต่ละ action ถ้าเราลอง action 1ไปแล้ว10รอบอย่างเงี้ยสมมุติอันนี้มันก็จะหดลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปอ่านไปเลือกรอ action อื่นที่ m น้อยอยู่นะครับที่เป็นคิดว่าค่าของที่สักอันหนึ่งเป็นคนเนี้ยใช่เป็นคือผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นจำนวนครั้งที่เราเล่นได้ประมาณนี้ครั้งแต่ไอเดียคือเพราะว่ามันเป็นหนึ่งส่วนเองเนาะถ้า n มากอันนี้ก็จะหดลงจริงๆแล้วเป็น square root เป็น1ส่วน n ธรรมดา1ส่วน n กำลัง2มันก็ optimal คนละแบบมันก็เวิร์กเหมือนกันขอแค่ให้มันยิ่ง n มากมันก็จะหดลงเรื่อยๆโอเคครับอีกอันนึงคือ Thompson sampling
ก็คล้ายๆเดิมนะคล้ายๆเดิมเลยก็คือเราจะสร้างความเชื่อสมมติเรามีแอคชั่น3อันเราจะสร้างความน่าจะเป็นว่าแอคชั่นแต่ละอันเนี่ยให้รีวอร์ดเท่าไหร่คือโมเดลก็จะบอกว่าแอคชั่น1เนี่ยมันอาจจะให้รีวอร์ดประมาณนี้ก็คือโอกาสที่มันจะมารีวอร์ดเยอะแต่ว่ามันก็เป็นได้หรือว่าแอคชั่น2เนี่ยโอกาสให้รีวอร์ดประมาณนี้อันนี้เป็น probability distribution ครับแอคชั่น3อาจจะให้รีวอร์ดประมาณนี้สิ่งที่ทอมสันแซมพลิ่งทำก็คือเราจะแซมโป้ไอความน่าจะเป็นพวกนี้ครั้งหนึ่งนะสมมติเราแซมโป้อันนี้ได้ตัวนี้แซมโป้ตัวนี้เฮ้ยโชคดีหน่อยได้ตรงนี้แซมโป้ตัวนี้โชคร้ายหน่อยได้ตรงนี้แล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราเชื่ออันนี้ละพอเราแซมโป้เสร็จเราจะเชื่อมันแล้วเราจะเลือกแอคชั่นที่ทำให้ได้รีวอร์ดสูงสุดโอเคนะคือในที่นี้เราก็จะเลือกตัวนี้เพราะว่าสูงสุดพอเราเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บเราได้อินโฟเมชันมาเพิ่มไอตัวโมเดลของเราก็จะถูกพัฒนาไอตัวเคิร์ฟสีน้ำเงินนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็ทำสิ่งเดียวกันเรื่อยๆนะอีกเรื่องอีก estimate โมเดล sample โมเดลแล้วก็เลือก action ที่มันคุยดีนี่คือทอมสันแซมไอเดียถัดมาก็คือใช้ measure ว่า action ที่เราทำเนี่ยจะได้ information มากแค่ไหนก็คือเราจะ measure ว่าเราอยากเลือก action ที่ทำให้เราได้ information มากที่สุดแล้ว information gain เนี่ยเราจะ estimate มาได้ยังไงไอเดียนึงคือเราว่าจะ estimate ว่าโมเดลของเราเนี่ยมันจะถูก compress มากแค่ไหนเช่นถ้าโมเดลของเรามีความไม่มั่นใจเยอะแล้วถ้าเราไปเลือก action นี้แล้วโมเดลมันหดลงเยอะเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะได้ information gain เราจะบอกว่าเราได้ information gainจะเป็นอีกไอเดียนึงนะครับสรุป principle หลักๆ principle หลักๆของในการเลือกใน setting นี้นะครับใน setting evaluative feedback แล้วก็แบบ my associative ก็คือเราอยากจะ estimate uncertainty บางอย่างของโมเดลของความเชื่อของ loss landscapeของเราแล้วเราอยากจะใช้อันนี้มาช่วยกันตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกอันไหนเราจะเอาความไม่แน่นอนของโมเดลเนี่ยมาช่วยเราตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกจุดอยู่ไหนดีในการเลือกถัดไปก็อันนี้คือเซตติ้งของแบนดิตหรือว่าออปติมิเซชันนะก็คือไอเดียประมาณนี้หมดเลยแล้วมันก็ถูกรู้มาว่ามันค่อนข้างแต่ละไอ้วิธีพวกนี้มันเป็นออปติมอลในเซนส์ของมันแต่ว่าในเชิงปฏิบัติก็ได้ผลตัวทีนี้ใน RL เนี่ยไอเดียพวกนี้มันจะทรานสเลทไปได้ไหมเพราะในทฤษฎี RL มันยังยากอยู่เนาะคือมันอัลกอริทึมที่เวิร์กอัลกอริทึมที่พูดว่ามันออปติมอลมันในลักษณะของเอ็นดีที่เล็กๆอยู่เอ็นดีที่ใหญ่ๆนี่คือก็เราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นออปติมอลทีนี้เราจะเอาไอเดียคือในRLเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะเอาไอเดียพวกนี้มาทรานสเลทเข้าไปแล้วเซตติ้งนี้ยากตรงที่แอคชั่นของเราเนี่ยส่งผลกับอนาคตส่งผลกับสิ่งที่เราจะไปแอคควายได้นะอินโฟเมชันที่เราจะได้ดังนั้นแอคชั่นที่เราทำปัจจุบันเนี่ยต้องเทรดออฟหลายอย่างเทรดออฟตั้งแต่อินโฟเมชันที่เราได้ตอนนี้
อินโฟเมชันที่เราจะได้ในอนาคตแล้วก็รีวอร์ดที่เราจะได้ในปัจจุบันและในอนาคตโอเคผมจะพูดถึงประมาณ5อัลกอริทึมนะครับ5ไอเดียนะครับของการ exploration ใน RL นะครับไอเดียแรกนี้คือเราเจอบ่อยมากเลยใน deep RL จะใช้แต่ไอเดียแรกนี้ตลอดเลยเป็นการ random exploration นะก็คือrandom action random policy อะไรว่าไปก็คือใส่ random text เข้าไปในการ search ของเราเป็นวิธีที่ work แล้วก็ค่อนข้าง simple อันที่2นี้ก็คือ inspire มาจากตัว banding UCB ก็คือเราจะทำ optimistic exploration คืออะไรที่เราไม่เคยเห็นเราเลยชอบเราจะไปลองทำดูอะไรที่แล้วเราสร้างโมเดลแล้วเราจะเชื่อโมเดลที่ดีที่สุดคือ optimistic exploration Thompson sampling ก็คล้ายๆเดิมเนาะเราจะสร้างโมเดลที่เป็นไปได้แล้วก็ sample โมเดลนั้นเชื่อโมเดลนั้นเลยแล้วก็ลองทำดูแล้วก็เปลี่ยนโมเดลแล้วก็ sample ใหม่ information เองก็คล้ายๆกันเราอยากจะเลือก action ที่ได้ information มากที่สุดทีนี้เราก็จะมีพวกแบบ intrinsic motivation ที่อาจจะเป็น inspiration มาจาก cognitive neuro เช่นเฮ้ยในสัตว์เนี่ยมันมี intrinsic motivation ยังไงบ้างแล้วชอบที่จะทำอะไรบางทีไอ้พวกนั้นอาจจะช่วยเรา explore ก็ได้นะเช่นแต่ที่ผมจะพูดถึงไอ้พวกนี้ด้วยแต่ว่าหลักความแตกต่างเนาะอยากจะเน้นว่าความแตกต่างก็คือexploratory action เนี่ยมันส่งผลต่ออนาคตโอเคเรามาพูดถึงไอตัวง่ายๆก่อนละกันเนาะตัวง่ายๆ action query เองทุกคนก็น่าจะรู้กันละ action query ก็คือเราจะสุ่มตัวเลขมา uniformly จาก0ถึง1แล้วถ้าตัวเลขที่เราได้เนี่ยมันมากกว่า epsilon เนี่ยเราจะเลือก action ที่สูงสุดถ้ามันน้อยกว่า epsilon เราจะ random เลยอะไรประมาณนี้ก็คือบางทีก็ random บางทีก็เลือกที่สูงสุดก็ epsilon ดี Boltzmann exploration ก็คล้ายๆกันเราแต่ว่าแทนจะ random แบบ uniform เราจะสร้าง probability of action ที่เราจะเลือกเราจะสร้างแบบเราสร้าง probability of action มี action 1 action 2 action 3เราจะสร้างแบบความน่าจะเป็นจะเลือกแต่ละ action เราก็จะสุ่มตามนี้คือ Boltzmann's exploration style ที่เราสุ่มตามตัวที่อีกอันนึงคือเป็น entropy bonus ก็คือเราจะไปเปลี่ยนตัว objective function เนาะแทนที่เราจะบอกว่า objective function เนี่ยเราอยากจะให้ได้ expected return สูงสุดหรือได้ Q สูงสุดเราจะไม่ใช้ objective นี้ละเราจะบวกvectorizer ไปอีกเทอมนึงเรียกว่าเป็น entropy vectorizer เราบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะให้ตัว probability ตัวเนี้ยสูงด้วยเอาล่ะ entropy ของ probability ตัวเนี้ยสูงด้วยก็คือเราไม่อยากจะมั่นใจมากๆว่าเราควรจะเลือก action อะไรเราอยากจะให้ entropy ของ action ของเราเนี่ยกว้างด้วยอันนี้คือ entropy บนก็คือทั้ง3อันนี้ก็คือ based on random หมดเลย random ใน state เดียวด้วยก็คือแต่ละ state เราก็จะ random action นะครับแต่ละ state ก็จะเลือก random ไปจะเห็นว่าปัญหาก็คือไอ้ exploration แบบเนี่ยไม่แคร์เลยว่า action ที่มันเลือกตอนเนี้ย
มันจะส่งผลกับอินโฟเมชันที่มันจะได้ในอนาคตยังไงหรือส่งผลกับ data ที่มันจะได้ในอนาคตยังไงคือ exploration ตัวนี้ไม่แคร์เลยว่าในอนาคตมันจะ explore ยังไงต่อดังนั้นก็เลยมีไอเดียใหม่ขึ้นมาไอเดียถัดมาก็คือจริงๆแล้ว random noise ของเราเนี่ยมันควรจะมี structure มากกว่าแค่ step เดียวคือเราอาจจะอยากที่จะลองอะไรที่มันหลาย step มากกว่านั้นไอเดียนึงก็คือแทนที่จะใส่ noise ลงไปที่ action เราใส่ noise ไปที่ทาง policy เลยเราใส่น้อยไปที่พื้นที่เลยแล้วใช้พื้นที่นี้มากกว่าเป็นสเตทไอเดียคืออันนี้ก็เหมือนกับเราลองทำอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเราคอมมิตกับการลองเราเนี่ยไปในหลายทางสเตทมากขึ้นอันนี้เป็นไอเดียนึงก็คือเราจะ explore แต่เป็น random exploration ใน policy level ในระดับของ policyอันนี้จะเป็นระดับของ action ทันเลยโอเคไอเดียถัดมาก็คือเราอาจจะทำเป็น hierarchical RL เลยก็ได้เนาะ hierarchical RL เนี่ยคือแทนที่ action set ที่เราจะเลือกได้จะเป็นแค่ primitive action ที่ทำเสร็จภายในสเต็ปเดียวaction set ที่เราทำได้อาจจะมีรวมไปถึง action ที่ทำได้หลายอย่างด้วยก็คือแทนที่จะเลือกแค่ action เราสามารถเลือก policy ได้ด้วยเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็น hierarchical RL ก็คือเราจะมี policy อันใหญ่อันนึงที่สามารถไปเลือก sub policy แล้ว sub policy เนี่ยก็ไปเลือก action เล็กๆลงไปทีนี้พอมันมีสตรัคเจอร์แบบนี้พอเอเจนต์ของเราสามารถเลือก policy ได้ด้วยเลือก action แล้ว policy เนี่ยก็เป็นเลือก action เราสามารถ inject noise ในระดับของ policy ได้ในระดับของ sub policy ได้ก็คือเราจะ random ลงบน sub policy แทนเราจะไปเลือกลอง sub policy อันนี้ดูซิแล้วก็ commit ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลองอันนี้ก็จะเห็นว่าnoise ของเราเนี่ยมันไป explore ในระดับที่มากกว่าแค่ time step เดียวมันไป explore ในหลาย time step อันนี้ผมเอารูปของ modify architecture อันนึงมาให้ดูเนาะความเป็นไปได้อันนึงก็คือเราอาจจะมี input เป็น x แล้วอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น meta controller หรือ manager ที่ output go ออกมาก่อนแล้ว go เนี่ยจะถูกใช้มากกว่า1 step อาจจะ20 step go เนี่ยก็จะเป็น condition บน policy ตัวเล็กของเราเนาะที่จะเลือก action ออกมา action ของเราก็จะแบบเลือกตามสิ่งที่โมเดลที่ว่า go ควรจะเป็นอะไรทีนี้ noise มันสามารถ inject ในระดับ go ก็ได้ใช่ไหมที่เราใส่ epsilon query บน go selection process ก็ถือว่าเป็นการ structure random exploration แล้วเมื่อกี้เราพูดถึง random exploration นะครับต่อไปผมจะพูดถึง optimistic explorationอ่ะเดี๋ยวมีคำถามอะไรบ้างช้าๆหน่อยนะใครมีคำถามไหมนะครับเกี่ยวกับ random exploration ใน RL ไม่มีเนาะทันเลยต่อมาคือแทนที่จะ inject noise เร
เราอาจจะทำคล้ายๆ BCD เนาะ Optimistic Exploration แต่ว่ามันจะเพราะว่ามันมีหลาย time step มันไม่ได้ทำแบบแบนดิ้งไม่ได้ละที่เราเลือก action ที่reward บวกกับบาวสูงที่สุดเราจะเลือกแบบนั้นไม่ได้ละคือแทนที่จะไปทำอย่างนั้นเราจะเอา optimistic value ไอ้ตัวบาวเนี่ยไปใส่ใน reward นะเนาะไปใส่ใน rewardเรียกว่าเป็น reward bonus คือเราจะใส่ตัวเนี้ยเข้าไปเป็น bonus เหมือนเป็นสูตร reward อะไรนะคือใน environment มันก็มี reward ออกมาใช่ป่ะแต่เราจะเพิ่ม reward ของเราเข้าไปด้วยไอเดียนึงคือเราอาจจะทำคล้าย UCD เนาะก็คือถ้าเจอบ่อยก็เลือกนับว่าเราเคยไปที่สเตทนั้นบ่อยแค่ไหนถ้าเรายังไม่เคยไปเราอาจจะอยากจะไปดังนั้นถ้าเราไปถึงสเตทนึงที่เราไม่เคยไปเนี่ยเราจะให้หลวงเยอะๆเลยบอกว่าเฮ้ยเราชอบไปที่สเตทที่เคยไปก็คือเราจะได้โบนัสเยอะการทำอย่างนี้ก็คือพอเอเจนต์ก็จะพยายามไปที่ที่ใหม่เรื่อยๆพอมันไปตรงนั้นบ่อยๆปุ๊บเท้ามันก็เยอะมันก็จะได้หยวนไว้ลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มเบื่อแล้วมันจะไปที่ที่มันได้หยวนเยอะขึ้นเพราะว่ามันก็เกิดมาเพราะจะเป็นการ encourage ให้มันพยายามหาสเตจใหม่ที่มันไม่เคยเจอทีนี้ปัญหาของ IL ก็คือถ้าสเตทมันใหญ่มากถ้าสเตทใหญ่มากๆปุ๊บเราไม่สามารถนับได้แล้วเพราะว่าทุกสเตทเนี่ยเราเคยโอกาสที่จะตกน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตทที่ไม่เคยเจอสเตทที่เคยเจอก็คือตกแค่ครั้งเดียวทีนี้เราจะทำยังไงอยู่กับโบนัสก็จะไม่เวิร์กละไอเดียนึงคือเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสูตรโดนเท้าคือโดเท้านี้อันนี้เดี๋ยวผมว่าเป็นอินทิวิชันในการสมมติแกน x ที่เป็นสเตทแกน y เป็นเท้าสมมติผมเคยเจออันนี้เป็นหนึ่งเนาะสมมติผมเคยเจอสเตทนี้ละครั้งหนึ่งผมก็เข้ามันหนึ่งครั้งผมเคยเจอสเตทนี้ครั้งหนึ่งผมเข้ามันหนึ่งครั้งแต่ว่าผมจะไม่เคยจะไม่มีทางเจอสเตทเดียวกันรอบเลยแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะเจอสเตทอะไรที่ใกล้กันเจออะไรที่ใกล้กันบ่อยๆประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราบอกว่าสเตทใกล้ๆกันเนี่ยมันเหมือนกันเราก็อาจจะไม่อยากจะไปแถวๆนี้ละแถวตรงนี้ละเพราะว่าเราเคยไปมาบ่อยๆอ่ะแล้วเราสร้างเรชั่นสิ่งนี้ได้ไหมนี่คือไอเดียของสูตรโดนเท้านะครับไอเดียนี้คือเราสร้าง density model ขึ้นมาเป็น parametric density model เราอาจจะสร้างโมเดลออกมาในลักษณะนี้เนาะอะไรดีแล้วเราก็บอกว่าถ้าเรามี evaluate ตรงเนี้ยเราจะให้มันเป็นเท้าหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นเท้าสูงไปเพราะว่าเราเคยเจอบ่อยนะครับไอเส้นนี้เราจะเรียกมันว่าสูตรโดนเท้านะครับสูตรโดนเท้าแล้วเราเท้าเนี่ยมันเป็นรีวอร์ดโบนัสเป็นโบนัสให้เราเอ็กซ์โฟทีนี้เราจะได้เส้นนี้มาได้ยังไงไอเดียนึงก็คือเราจะบอกว่าเฮ้ยเราหา density ของ state ได้เนาะเราหาด้วย density estimation model อะไรก็ว่าไป VAP อะไรก็ว่าเราหา density estimation ของ state ได้
แล้วไอ้ density estimation state เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเขาหารด้วยจำนวนเศษทั้งหมดที่เคยเจอใช่ไหมครับอันนี้เห็นป่ะ m นี่คือจำนวนครั้งที่ไปตกที่เศษนั้นแล้ว n ด้านล่างนี่คือเศษจำนวน total เศษที่เราเคยเจอทั้งหมดสมการด้านซ้ายนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น recoding probability ครับเป็นโอกาสที่เราจะเจอสเตทนั้นอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเราเจอสเตทนั้นอีกรอบหนึ่งเนี่ย probability ก็คือมันก็จะบวกอีกเท่าไหร่ทีนี้เราบอกว่าเราสามารถใช้density estimation ได้ต่อในการหา2ตัวนี้ได้2ตัวนี้เนาะเราสามารถใช้ density method การหา2ตัวนี้ได้แล้วเราอยากจะ estimate count มันเราอยากจะรู้ว่า count คืออะไรก็มี2สมการ2ตัวแปรตัวแปรคือตัวนี้กับตัวด้านล่างเนาะ total state visit กับตัว count แล้วเราแก้ออกมาได้เป็นสมการด้านล่างเนี่ยอันนี้คือ pseudo count สามารถคำนวณจากตัว density estimation 2ตัวได้อันนี้ก็จะเป็นก็คือกลับมาที่รูปนี้เนาะ pseudo count ก็จะบอกสิ่งนี้บอกเส้นนี้มันจะให้เส้นนี้มาเราไม่เอาเส้นนี้เป็นรูปไอเดียต่อไปนะครับไอเดียต่อไปคือไอ้ optimistic exploration เนี่ยมันก็คือการ estimate uncertainty อันหนึ่งเนาะอาจจะเป็น count อาจจะเป็นความไม่แน่นอนหรือบางอะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับเราใช้อะไรอันนี้ก็ไอเดียนึงคือแทนที่จะใช้ countเราสามารถใช้ uncertainty ของโมเดลมาเป็นโบนัสเลยได้ไหมไองานนี้เราจะงานนี้คือ Q value มันคือ expectation ของ return นะครับ Q value คือ expectation ของ return ทีนี้เราจะ estimate ปกติแล้วใน DQA เนี่ยเราก็จะ estimate ตัว Q เนี่ยถ้าเราจะทำ UCD ดีๆเลยเนาะเราก็อยากจะได้ estimation ของตัว estimator เนาะจริงๆเราอยากจะถ้า Q มันไม่มั่นใจมากๆเราก็อยากจะลองตัวนั้นทีนี้การ estimatevariance ของ Q เนี่ยอาจจะไม่ง่ายหรือยากเกินไปดังนั้นมี proxy อะไรสำหรับเป็น uncertainty ของ Q อีกไหมมีงานนึงของผมเองก็คือใช้ variance ของ return มาทำ UCD ก็คือแทนที่จะใช้ Q เลือก action ตรงๆเราจะใช้ variance ของreturn มาช่วยเลือกด้วยถ้า return มี variance มากเราก็บอกเราจะ explore ตรงนั้นมากขึ้นทีนี้ทำไมมันถึงอาจจะ make sense ในการใช้ variance ของ return มาช่วยในการ explore สิ่งหนึ่งที่ variance ของในการ estimate variance and return จะ encapsulate เข้ามามี uncertainty 2ตัวนะครับที่มันอยู่ในนั้นเรียกว่า epistemic uncertainty กับ inherent uncertainty นะ epistemic นี่คือเป็น uncertainty ที่เกิดจากโมเดลของเราเพราะว่าโมเดลของเรามันไม่ perfect ดังนั้นเราก็จะมี uncertainty ในความผิดพลาดของตัวโมเดล
แล้ว uncertainty อีกแบบนึงคือ uncertainty ที่อยู่ใน environment อันนี้เรียกว่า inherent uncertainty สิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะเป็นลดตัว epistemic uncertainty เนี่ยแล้ว estimation variant ของ return เนี่ยมัน encapsulate ทั้ง2ตัวเลยมัน encapsulate ทั้ง2ตัวอยู่ในนั้นดังนั้นการไป explore ตัวพวกเนี้ยมันจะไปช่วยให้เราสามารถลด epistemic uncertainty ได้ก็อันนี้เป็น visualization เนาะของ epistemic uncertainty สมมุติในเกมนึงที่มันแน่นตาคล้ายกันโมเดลเราอาจจะแบบคิดว่า2เศษนี้มันเหมือนกันคิดว่า2เศษเป็นเศษเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันมีไอ้สัปปะหลาดอยู่แต่ตรงนี้มันไม่มีแต่ว่าถ้าโมเดลเราไม่เคยเจอไอ้พวกนี้บ่อยๆมันก็อาจจะเดาว่ามันเป็นเศษเดียวกันแล้วมันก็จะให้คิวแวลูเท่ากันเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่มีคิวในบทถามมาทำเจอว่าหน้าตาคล้ายกันต้องบอกว่าเป็นคิวเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีสเตทบางพวกที่เราไม่ควรจะเจอในออนไลน์ครับอย่างเช่นสเตทนี้ที่มีสัปปะหลาดหรือไม่มีสัปปะหลาดสมมติจริงๆถ้ามันไม่มีสัปปะหลาดเนี่ยเราอาจจะอยากให้แวลูสูงกว่าที่มีสัปปะหลาดเยอะนะเพราะว่าถ้ามีสัปปะหลาดแล้วเราจะตายดังนั้นเราอยากแยกสองเศษออกกันสิ่งที่คิว learning เรียนก็คือมันอาจจะเจอสองเศษนี้แล้วก็ได้ reward ไม่เหมือนกันได้ reward ไม่เหมือนกันคิวเรียนก็จะเรียนว่าเฮ้ยคิว value อ่ะมันมีได้หลายค่าถ้าเจอเศษนี้ปุ๊บมันมีคิว value ได้หลายค่าเลยแปลว่ามันมี variant ของ return เยอะหลังจากเสร็จพวกนี้ซึ่งถ้าเราไป explore พวกเนี้ยเราไป explore มากขึ้นโมเดลก็จะเริ่มฉลาดขึ้นมันจะแยกเสร็จพวกนี้ออกจากกันได้ทีนี้ปัญหาของงานนี้ก็คือมันรวมสิ่งที่เรียกว่า inherent uncertainty เข้าไปด้วยinherent uncertainty เนี่ยคือความไม่แน่นอนใน environment จริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะ explore เท่าไหร่เราก็ไม่สามารถไปลดความไม่แน่นอนใน environment ได้นะเช่นเราไม่สามารถไปบังคับได้ว่าสัตว์ประหลาดจะควรจะเดินยังไงมันเป็นความไม่แน่นอนที่อยู่ใน environment เลยแล้วถ้าเราดันไป prefer ที่จะไปเจอสัตว์ประหลาดบ่อยๆเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงก็จะแย่ใช่ไหมดังนั้นวิธีเนี่ยมันจะเวิร์กเฉพาะ environment ที่มันค่อนข้าง deterministic ถ้า environment ที่มันเริ่ม stochastic แล้วมันก็จะเริ่มวุ่นละนี่ผมก็จะทิ้งไว้ให้เลยคิดเล่นๆกันเป็น research idea และการถ้าใครอยากจะทำโปรเจกต์ก็เราจะแยกได้ยังไงว่าเราจะ estimate ได้ยังไงว่า uncertainty บางอันเนี่ยมันเกิดมาจากโมเดลอันเซนซิทีฟบางอันเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเอเวอร์เมนต์เราจะเมชเชอร์มันได้ไหมถ้าเราเมชเชอร์มันได้ปุ๊บเราจะไปแค่ explore ตัวเอพิสเทมิกอันเซนซิทีฟได้ไหมแล้วก็หนีไอตัวอันเซนซิทีฟอินเทอร์แอนเซนซิทีฟด้วยซ้ำเพราะว่าอินเทอร์แอนเซนซิทีฟอาจจะทำให้ไอเอเจนต์ของเราตายได้บ่อยหรือว่ามีความอันตรายมีเซฟตี้อิชชูอยู่จริงๆแล้วก็มีศาสตร์เรียกว่าเซฟ RL ที่เขาพยายาม avoid uncertainty แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขา avoid ทั้ง2ตัวเหมือนกันซึ่งทำให้เขาเรียนที่จะสร้างเอเจนต์ที่ดีขึ้นได้ยากเพราะว่ามันไปการไป avoid epistemic ดังนั้นอันนี้เป็นควอนเทียถ้าเราสามารถแยก2ตัวนี้ออกมาได้ exploration ของเราจะดีมากขึ้นเยอะเลยดิสทริบิวชันนอลไอเอลนี่ถือว่าเป็น
ป็นทั้งสองตัวรวมกันไอ้ distribution บนฟิวฟังก์ชันใช่มันเป็นเอ็นแคปเลยทั้งคู่เลยใช่แค่เปลี่ยนรูจากอัปเดตรูใช่ไหมใช่ครับจากอัปเดตรูมันทาร์เก็ตเพราะว่าทาร์เก็ตมันเปลี่ยนไปอยู่นะมันแอสเซมเบิลไปมันแอสเซมเบิลไปจากตรงนั้นจากทาร์เก็ตที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วผลของการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเกิดจากทั้งสองอย่างเกิดจากทั้ง inherent uncertainty และเกิดจากทั้ง implicit uncertientyโอเคต่อมาต่อมาถ้าเราจะ explore แบบ Thomson sampling เนี่ยจะทำยังไงเราเมื่อกี้เราเจอ Thomson sampling ใน optimization ใน banding แล้วก็ใน active learning ถ้าเราจะทำใน ML เนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวไอเดียนึงก็คือเราอาจจะสร้างเป็นองค์สมบูรณ์ของ DQN แล้วกันเราบอกว่าเราไม่มีโมเดลที่เชื่ออันนึงเราบอกว่าเราสร้าง distribution ของโมเดลผ่านทางองค์สมบูรณ์ก็คือเราสร้าง DQN มาสัก20ตัวสมมติแล้วก็ให้มันเรียนพร้อมกัน20ตัวแล้วการจะเลือก action เนี่ยเราก็จะไปสุ่มโมเดลมาอันนึงแล้วก็จะเลือก action ตัวนั้นอันนี้มีเปเปอร์ที่เรียกว่า Bootstrap DQN เขาทำใช้ไอเดียนี้แต่ว่าอาร์คิเทคเจอร์ของเขาคือแทนที่จะสร้าง DQN มา20ตัวเขาใช้โมเดลตัวเดียวแต่ว่าใช้หลายๆตัวแทนก็คือเลเยอร์สุดท้ายที่มีหลายภาพแล้วก็ทรีตแต่ละหัวเหมือนเป็นแซมเปิลจาก distribution ก็คือในการเลือกแอคชั่นในอพิโซดหนึ่งเราก็จะเลือกหัวหนึ่งแล้วก็ใช้หัวนั้นไปจบอพิโซดพอจบอพิโซดปุ๊บเราก็เลือกอีกหัวนึงแล้วก็ทำอีกไปเรื่อยๆไม่จะเป็นการแรนดอมจะมองว่าอันนี้เป็นการแรนดอมใน policy level ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างสามารถรีเลทกลับไปที่ Thomson sampling ได้ซึ่งมันก็จะมีเบสิสมากกว่าต่อมาถ้าเราทำแบบ information gain อะได้ไหมทำแบบ information gain ก็เราก็อาจจะให้รวดโบนัสเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะให้รวดกับ state ที่ให้ information มากเป็นพิเศษแล้วก็reward state ที่ไม่ได้ information เยอะเราก็จะไม่ให้ reward ประมาณนี้นะครับแล้ววิธีการ measure information gain ก็คือก็คล้ายๆเดิมคือเราจะบอกว่าเรามีความมั่นใจในโมเดลของเราอยู่แล้วเราบอกว่าหลังจาก observe data ได้แล้วโมเดลเราเปลี่ยนเยอะแค่ไหนถ้าเปลี่ยนเยอะแปลว่าเราได้ information เยอะถ้าเปลี่ยนน้อยเราได้ information น้อยเราก็เอาตัวนี้มาวัดได้นะครับว่า information ที่เราได้เพิ่มเนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วเราก็เอาให้เป็นรวมนะแล้วเราได้อยู่แล้วเกณฑ์มันจะลดลงมันก็จะลดลงนะใช่แต่ว่ามันไอเดียคือ assumption คือเราได้ครั้งเดียวเนี่ยเรามันไม่ลดไปหรอกทีนี้เราจะ measure สิ่งเนี้ยยังไงได้บ้างไอเดียนึงคืออาจจะสร้าง Bayesian model ของตัว prediction หรือว่าเราอาจจะทำอะไรที่มันง่ายกว่านี้หน่อยอันนี้คืออีกไอเดียนึงคือเราบอกว่าเราสร้าง predictive model เป็น predictive model ที่ทายว่าในอนาคตเราจะเจอ state อะไรสมมติเราอยู่ state stake action A แล้วมันทายว่าจะไปอีก state ถ้ามันทายถูกก็แปลว่าอันนี้มันอาจจะแบบไม่มี information มากแต่ว่าถ้า
ันทายผิดอันเนี้ยก็อาจจะอินโฟเมชันเยอะก็อาจจะให้รีวอร์ดเติมก็คือง่ายๆไม่ให้รีวอร์ดโบนัสตามว่าโมเดลฟอร์เวิร์ดโมเดลของเรามันคือดีถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอินโฟเมชันเกมไอเดียของอินโฟเมชันเกมดูมีเยอะแยะมากเลยเปเปอร์พวกนี้วิธีวัดอินโฟเมชันหลายประเภทต่อมานะครับต่อมาผมจะพูดถึง intrinsic motivation style นะจริงๆแล้ว reward bonus เนี่ยก็สามารถมองเป็น intrinsic motivation ก็ได้นะอย่างเช่นพวกแบบ statement ใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันเป็น surprise เพราะว่าคนเราอาจจะชอบ surprise การได้เจอ surprise เนี่ยก็เป็น reward หรือว่าได้ information เพิ่มเนี่ยก็มองเป็น intrinsic motivation ก็ได้เราชอบจะได้ information แล้วมีอะไรที่เราชอบอีกมีอะไรที่เราชอบอันนี้ mission เรียกว่า empowerment ให้ทายว่าแปลว่าอะไรให้ทายเดินได้เยอะขึ้นเดินได้เยอะขึ้นใช่ empowerment ประมาณนั้นก็คือคนเราชอบ คนเราชอบที่จะมี control ในความสามารถในการ control environment เรารู้สึก in controlเราชอบที่เราจะรู้สึกอินคอนโทรลถูกไหมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์จากทางคอกนิทีฟนิวโรไซน์ว่าแบบจริงๆแล้วคนเรามี motivation หลายมีคนแก่จะมี empowerment มีความอยากได้ empowerment เยอะอยู่แล้วต้องการที่จะคอนโทรลทีนี้เราสามารถ encapsulate ไอเดียนี้ลงมาเป็นสมการแล้วมาใช้incentive agent เราได้มาก็คืออันนี้ก็เป็น paper นึงที่เขาเสนอว่าจะ measure empowerment ด้วย information theory นะอันนี้ก็คือไม่ต้องไปสนใจมันแล้วว่าสมการแปลว่าอะไรก่อนนี้ก็ได้แต่ว่า intuition ก็คือไอ้ cause เนี่ยจะทำให้เราอยากไปอยู่ใน state ที่เราสามารถreach by saving ได้ง่ายเนาะก็คือเรามี control นั่นเองเราสามารถ reach by saving ง่ายแล้วเราก็อยากได้ policy ที่เราสามารถ control policy ได้ก็คือเรารู้ว่า policy ของเราจะไปทำอะไรเรา predict ได้ว่าถ้าเราทำ policy เนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้คือเรา in control ของ policy นี้ด้วยอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงเนาะคือถ้าเราใส่ loss function เนี่ยเป็น reward bonus มันก็จะ incentive ให้ agent เราไปมี control over environment สิ่งที่เขาเจอก็คือใน environment ง่ายๆ agent จะเริ่มสร้าง tool สร้างกำบังสร้างบ้านอะไรเพื่อที่จะแบบทำให้มันอยู่ได้นานๆแล้วก็มี control สามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้นอะไรตรงนี้น่าสนใจอันนี้ผมพูดถึงเปเปอร์ของผมอีกอันนึงไอเดียคล้ายๆกันเนาะไอเดียคล้ายๆกันเราอยากจะให้เอเจนต์ของเรามีความสามารถในการคอนโทรลแต่ว่าในงานนี้ความสามารถในการคอนโทรลถูกเอนโคดเข้าไปค่อนข้างเอ็กซ์พลิซิตว่ามันสามารถคอนโทรลอะไรได้นะครับอย่างเช่นผมมีเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าเราอยากจะให้เอเจนต์สามารถคอนโทรลสิ่งที่มันเห็นได้ในเกมนี้เรียกว่าพิกเซลคอนโทรลนะก็คือเราอยากอินเซนทีฟให้เอเจนต์ของเราเนี่ยเรียนรู้วิธีการคอนโทรลพิกเซลต่างๆบนจอเช่นถ้าผมเอาแพชสีขาวไปวางไว้ตรงนี้ผมอยากจะให้เอเจนต์ของผมเนี่ยเรียนรู้วิธีการไปเปลี่ยนพิกเซลในแพทช์นี้สิ่งที่เอเจนต์มันหลังจากมันได้อินเซนทีฟแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเรียนรู้วิธีการขยับตัวละครมัน
ให้กระโดดไปกระโดดเข้าไปในฐานนี้เพื่อให้มันเปลี่ยนพิกเซลนี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนฐานที่ไปเรื่อยๆเอเจนต์ก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีการคอนโทรลพาร์ทต่างๆของเอเจนต์จะเป็นอินเซนทีฟมองเป็นคิริคูลัมเลิร์นนิ่งก็ได้ค่อยๆให้มันเรียนรู้สกิลต่างในการคอนโทรลพาร์ทของเอเจนต์ซึ่งพอมันได้สกิลพวกนี้ปุ๊บมันก็สามารถไปทำทัสอื่นๆได้ต่อก็พิกเซลคอนโทรลนี่ค่อนข้างซิมเปิลก็คือเราวางแคชลงไปทีนี้เราทำอะไรให้มันเจเนอเรลมากกว่านี้ได้ไหมทำให้มันเจเนอเรลมากกว่านี้ได้ไหมไอเดียหนึ่งคือเราให้มันเรียนรู้เองเลยว่าควรจะคอนโทรลพิกเซลไหนในภาพแล้วเราจะเอาพิกเซลพวกนี้มาได้ยังไงเนาะก็คืออีกเวอร์ชันนึงที่ผมทำก็คือเรียกว่าฟีเจอร์คอนโทรลเนาะแทนที่จะเป็นคอนโทรลแพชในรูปภาพเราจะให้เอเจนต์เนี่ยไปคอนโทรลแอคทิเวชันในคอนวอลูชันหรือไรก็ได้ซึ่งแอคทิเวชันหรือไรก็ได้เนี่ยมันคือเป็นแอบสแตรคคอนเซ็ปต์ของพาร์ทของสิ่งที่มันเป็นดังนั้นสิ่งที่มันพยายามจะคอนโทรลเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันแอบสแตรคมากขึ้นมากกว่าแค่การแต่เป็นออบเจกต์ในเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นพาร์ทที่มันให้รีวอร์ดอะไรโอเคทีนี้มีงานใหม่ของดูไซด์เข้าไปเป็น state of the art ในการ exploration ตอนนี้นะครับเรียกว่า go explore go explore เนี่ยเขามองเห็นปัญหาของ optimistic exploration ใน optimistic exploration เนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะไปที่เราไม่เคยไปเนาะเราเคยเจอแค่ไม่กี่ครั้งแล้วเราชอบไปแต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือสมมติว่าถ้า environment มันหน้าตาแบบนี้สมมติว่าเป็นเขาวงกลมเนาะอันนี้เป็นเขาวงกลมเขาวงกลมอันนี้ก็เป็นเขาวงกลมเหมือนกันตอนเริ่มเกมเนี่ยตอนเริ่มเกมเนี่ยทุกสเตจสมมติเอเจนต์มันเริ่มตรงนี้เนาะเริ่มตรงนี้สามารถเดินไปตรงไหนก็ได้ตอนเริ่มเกมเนี่ยทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดสำหรับเอเจนต์ตัวนี้เพราะมันออฟฟิศสิชอบที่จะไปทุกที่เลยสมมุติว่ามันexplore ไปได้พาร์ทนึงละ explore ไปได้แค่พาร์ทนึงละตรงส่วนที่มัน explore ไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยน่าสนใจแล้วไม่ค่อยน่าสนใจแล้วแต่ว่ายังมีข้างหน้าที่มันน่าสนใจอยู่แต่มันดันตายพอมันอยู่ตรงนี้แล้วมันตายใช่ไหมมันตายแล้วไปเริ่มใหม่ตรงนี้ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพาร์ทเนี่ยมันไม่น่าสนใจดังนั้นมันก็เลยไม่ไป explore อ่ะมันจะไปหันมา explore ตรงนี้แทนแล้วก็จะไป explore ฝั่งนี้แทนแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสที่มันจะไปเจอตรงนี้อีกต่อไปเพราะว่าทางที่มันจะไปเจอตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าสนใจอีกต่อไปอันนี้เป็นปัญหาที่ในเปเปอร์นี้เรียกว่าเป็น detachment problem นะคือ detach ออกไปแล้วมันก็เลยไม่สามารถไป explore ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้ววิธีการแก้ก็คือเขาเสนอว่าเราควรจะมี memory ให้ agent เนาะว่ามันเคยไปตรงไหนเคยไปตรงไหนมาแล้วบ้างแล้วเราอยากจะให้เอเจนต์มันเริ่ม explore จากทุกจุดใน memory ก็คือเราก็จะไปสมมุติในปัญหาเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลหมดเลยว่ามันจะไปเจอตรงไหนมาบ้างเก็บไว้ใน memory แล้วมันจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเคย explore จากจุดนั้นแล้วหรือยังดังนั้นเอเจนต์นี่ก็สามารถรู้ว่าที่จุดเนี่ยมันยังไม่เคย explore เราต้องไป explore ต่อไม่ได้มี memory ต
ให้มันไปจุดที่มันดีแทชออกไปได้นะครับแต่ว่าในเปเปอร์บอกว่าเราจำเป็นต้องสามารถรีเซ็ตสเตทของเอเจนต์ไปที่ไหนก็ได้เลยในระบบก็คือถ้ามันสามารถรีเซ็ตสเตทไปตรงนั้นได้ก็จะง่ายเลยก็จะง่ายเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นไม่แบบไม่เป็น requirement เนาะถ้าเราสามารถสร้าง policy ที่สามารถไปทำไปถึงนักการอยู่นั้นได้ก็ทำได้แต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ดีก็ถ้าแต่ paper คือเขาใช้วิธีการ reset สเตตผมว่าเขาลองด้วยเหมือนกันแบบที่ไม่ reset reset ก็ work ในระดับนึงแต่ไม่ดีเท่าไม่ดีเท่า resetตอนนี้ก็หมดแล้วครับเป็นไอเดียรวมๆของ exploration ใน IL มีอะไรอยากศึกษาเพิ่มอะไรอยากถามเพิ่มมีอะไรสนใจไปที่สารบัญไปที่สารบัญอ๋อเออผมลืมพูด invitationimitation เนี่ยอยู่นอกโบนาทีพูดแล้วหรอครับภาพแรกเลยไงเราฟังผมพูดเลยใช่ข้อมูลอาจารย์ลืมไปแล้วพูดถึง imitation learning ไหน imitation learning คือมันเป็นปัญหา RL ที่ signal feedback ที่ได้กลับมาเป็นคล้ายๆ supervised signal เนาะคือบอกว่า action ที่เราทำเนี่ยดีหรือดียังไงหรือเราควรทำ action อะไรอย่างเช่นถ้าเราอยากจะให้หุ่นโยนหยิบแก้วเนี่ยเราก็อาจจะสร้าง trajectory ในการหยิบแก้วก่อนแล้วเราเอา trajectory เนี่ยไปสอนหุ่นโยนทีนี้มันก็เป็นคล้ายๆ supervised learning คล้ายๆปัญหา supervised learningถ้าหนุ่มโยนทำนี้ทำถูกหรือทำผิดแต่ว่าปัญหาก็คือถ้าหนุ่มโยนไปอยู่สเตทที่มันไม่อยู่ในซูเปอร์วายซิกแนลมันก็จะทำไม่เป็นอ่ะทีนี้เราก็อาจใช้ RL มาช่วยเอา RL ช่วยมันก็จะเป็นปัญหาภาพเกี่ยวระหว่างตัวสองตัวนี้สำหรับ exploration ใน imitation learning ก็มันก็ยังไม่มีคนพูดถึงมากก็อยู่นอกสโคปไปแล้วกันก็มียากอยู่โอเคคือสุขหวังว่าจะได้รู้ไอเดียว่า exploration ทำงานยังไงมีไอเดียอะไรบ้างในนี้มีไอเดียเยอะมากเลยแล้วมันก็ยังเป็นความเทียนนะคือเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้